บัติเองนักศึกษาทุกท่านนะครับนะครับวันนี้ก็คงเป็นวิชาพื้นฟูการลูกหนี้นะครับผมก็จะพยายามทบทวนให้นักศึกษาฟังทุกทีนะครับว่าที่ผ่านมาเราพูดไปถึงเรื่องอะไรบ้างแล้ววันนี้เราจะต่อในเรื่องอะไรนะครับผมเรียนนักศึกษาแล้วว่าเราจะต้องพิจารณาเป็นกลุ่มๆนะครับอย่างเช่นกลุ่มกฎหมายแรกของพื้นฟูก็คือหลักเกณฑ์ในการร้องขอให้พื้นฟูนะครับหลักเกณฑ์ก็คือพื้นฟูนั้นสามารถยื่นขอได้ทั้งส่วนที่เป็นลูกหนี้นะครับหลักเกณฑ์อยู่ในมาตรา90/3ส่วนถ้าเป็นเจ้าหนี้ก็อยู่ในมาตรา90/4การศึกษาดูเป็นกลุ่มอย่างนี้นะครับประการที่3ก็คือฐานะของลูกหนี้ในการฟ้องก็อยู่ในมาตรา90/5ก็คือลูกหนี้จะต้องไม่ถูกเพิกถอนทะเบียนหรือไม่ตกเป็นบุคคลที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดนะครับนั่นก็เป็นหลักเกณฑ์การยื่นคำร้องขอหลักแบบคำร้องขออยู่ในมาตรา90/6นะฮะเราก็ท่องเป็นหลักเกณฑ์ไว้อย่างนี้เปิดตามไปนะครับในเรื่องคำร้องขอนั้นค่าธรรมเนียมก็อยู่ในมาตรา90/7นะครับทีนี้เมื่อยื่นคำร้องขอไปแล้วผลของการที่คำร้องขอก็อยู่ในมาตรา90/12ก็คือจะเกิดมาตรการคุ้มครองจะเปิดดูตามไปได้รู้ว่าแต่ละมาตรามันโยงกันยังไงนะครับที่สองก็จะเป็นจะเกิดมาตรการคุ้มครองทรัพย์สินของลูกหนี้มีทั้งหมด11ประการด้วยกันนะครับนี่เมื่อศาลของขอแล้วก็ต้องถึงเรื่องการนำเอาคำร้องขอนั้นมาไต่สวนนะครับหลักเกณฑ์การไต่วิธีการไต่สวนนะครับก็อยู่ในมาตรา90/9 90/8นะครับส่วนการที่ศาลจะสั่งให้ฟื้นฟูหรือไม่ก็อยู่ในมาตรา90/10นะครับว่าศาลต้องฟังให้ได้ความจริงว่านะครับลูกหนี้นั้นมีคุณสมบัติตาม90/3นะครับมีช่องทางให้ฟื้นฟูยื่นยื่นโดยสุจริตเป็นต้นนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของกระบวนการในการที่จะยื่นคำร้องขอนั้นการศึกษาท่องตัวบทนะครับก็ท่องแบบนี้นะครับว่าถ้าเป็นลูกหนี้ยื่นนะครับลูกหนี้คือใครมาตรา90/1นะครับบวก90/3บวก /5ถ้าเจ้าหนี้ก็เป็นมาตรา90/4นะครับทำงี้แบบคำร้องอยู่มาตรา90/6ค่าธรรมเนียม /7นะครับวิธีการที่จะไต่สวนการแจ้งประกาศอยู่/8/9นะครับส่วนวิธีการไต่สวนอยู่มาตรา90/10ศาลต้องฟังให้ได้ความศาลก็จะสั่งให้มีคำร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้นะครับกระบวนการมันก็จะเริ่มต้นแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นชุดที่ผมเรียนว่าในช่วงคำร้องขอนั้นมันก็จะมีชุดของมันว่าแบบรายการคือพับ 6ขั้นในพับ 7นะแต่พับ 8 ก็อนุญาตพับ 10นะฮะนักศึกษาเวลานักศึกษาทบทวนเรื่องหลักเกณฑ์การฟ้องฟื้นฟูก็ขอให้ท่องตัวบทเป็นกลุ่มตามที่ผมบอกเนี่ยนะครับอย่างที่ผมเรียนแล้วว่าฟื้นฟูไม่ยากมันยากอยู่อย่างเดียวนะครับจากสถิติที่ตรวจสอบมาในการที่นักศึกษาทำข้อสอบไม่ได้นะครับยากอย่างเดียวคือนักศึกษาไม่รู้ครับคือคนที่มาสอบแล้วทำไม่ได้เนี่ยรู้แล้วคือคนที่ไม่รู้เปิดตัวบทฟื้นฟูแล้วหรือยังนะครับคือไม่รู้เลยว่าฟื้นฟูมันมีหลักเกณฑ์ไว้ว่าอะไรผมต้องบอกนักศึกษาว่าถ้าดูอะไรไม่ทันนะครับ1คืนหรือ1วันการสอบต้องท่องตัวบทให้ได้นะครับกลุ่มตัวบทท่องให้เป็นกลุ่มท่องทุกบททุกกลุ่มไม่ได้ก็เอากลุ่มสำคัญนะครับถ้าอาจารย์ท่านเน้นกลุ่มไหนก็ไปท่องกลุ่มนั้นนะครับเป็นต้นมันก็ทำให้เราทำได้ถ้าเราท่องตัวบทไม่ได้เลยฟื้นฟูท่องตัวบทไม่ได้นี่ไม่ต้องสอบเลยนะครับมันคงเป็นไปไม่ได้ที่จะทำได้เพราะว่าหลักเกณฑ์เนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่จะเดาได้เลยนะครับมันเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาทางธุรกิจทางวิกฤตทางการเงินเพราะนักศึกษาท่องตัวบทไม่ได้เนี่ยมันไม่รู้จะเอาเกณฑ์อะไรมาตอบข้อสอบนะครับต้องท่องตัวบทให้ได้ต้องเป็นกลุ่มที่ผมเรียนนักศึกษาทราบนะครับเพราะเนื่องจากถ้าเราไม่ท่องเป็นกลุ่มเนี่ยมันจะลำบากตรงที่แต่ละมาตรามันไม่ได้เรียงโยงกันเป็นระบบนะครับมันไล่เป็นทีละมาตราเราท่องหมดจะจำยากแต่เราท่องเป็นกลุ่มแบบนี้นะครับจะทำให้เราอะไรนะครับจำได้ง่ายขึ้นมันเกิดมันมีความเชื่อมโยงกันนะครับเห็นนะครับอ
ส่วนในเรื่องของการสืบพยานในการไต่สวนคำร้องขอนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามข้อกำหนดคดีล้มละลายนักศึกษาก็ไปดูในรายละเอียดนะครับผมอาจจะขออนุญาตให้ศึกษาไปดูมันข้ามไปนะครับมันก็จะมีหลักเกณฑ์เรื่องของการสืบพยานด้วยพยานเอกสารบุคคลนะครับการบันทึกคำพยานแล้วก็การส่งประเด็นไปสืบโดยระบบทางไกลนี่คือสิ่งที่มันแตกต่างออกไปนะครับอันนี้ก็มันจะเป็นทางปฏิบัติเกินไปนะครับผมคิดว่าเราศึกษาทฤษฎีเพื่อนก็จะขอข้ามตรงนี้ไปสามารถไปอ่านดูได้เอาไว้ต้องไปเป็นคู่ความในคดีเรื่องนั้นเข้าไปเปิดอ่านก็ได้นะครับมันไม่น่าจะบอกข้อสอบนะครับในความเห็นของผมนะครับแล้วก็การสนทุนถ้าศาลสั่งให้ฟื้นฟูก็ถือว่าเป็นคำสั่งที่ต้องห้ามตามกฎหมายในการอุทธรณ์อันนี้ก็เป็นข้อที่มีการแก้ไขใหม่นะครับว่าปกติแล้วคำวินิจฉัยที่ขาดของศาลมันต้องอุทธรณ์ฎีกาได้ถูกไหมแต่ฟื้นฟูนั้นจำกัดต้องห้ามไม่ให้อุทธรณ์นะครับเดี๋ยวนี้นักศึกษาจะพบว่าแนวโน้มของศาลสูงบ้านเราเนี่ยพยายามจะเอาหลักของต่างประเทศมาใช้ก็คือทำยังไงจะลดจำนวนคดีที่ขึ้นสู่ศาลสูงนะครับในอเมริกาเนี่ยคดีที่ขึ้นสู่ศาลสูงของเขาเนี่ยต้องเป็นข้อกฎหมายที่ไม่เคยมีคำวินิจฉัยมาก่อนถ้ามีเนี่ยเขาจะไม่ให้อุทธรณ์หรือไม่ให้ฎีกาขึ้นไปนะครับแต่บ้านเราทั้งข้อที่จริงทั้งข้ออุทธรณ์ถ้าอุทธรณ์ทุกเรื่องทุกคนจะอุทธรณ์หมดพูดง่ายถ้าเลยฎีกาให้มีฎีแกด้วยนะครับเราก็จะอุทธรณ์เป็นศาลที่4ประเทศไทยขอให้ถึงที่สุดแต่ทุกศาลนะครับสู้กันไม่ยอมแพ้กันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการจำกัดหรือบ้างว่าอะไรที่มันเคยวินิจฉัยไว้แล้วก็พยายามที่จะลดลงไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใส่จะพบว่าแนวโน้มของศาลสูงเนี่ยจะพยายามออกกฎหมายในการที่จำกัดการอุทธรณ์ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็เพิ่งออกจะเตรียมจะออกที่แท่งใหม่แล้วนะครับว่าคดีบางเรื่องห้ามไม่ให้อุทธรณ์ได้ซ้ำไปนะครับจะเริ่มคือห้ามให้ฎีกาแต่จะห้ามขั้นอุทธรณ์อีกนะครับก็จะลดลงไปเรื่อยๆเพื่อให้คดีมันขึ้นสู่ศาลสูงน้อยลงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับแต่ถ้าศาลยกคำร้องขอฟื้นฟูก็ยังสามารถอุทธรณ์ได้นะครับอันนี้เราก็มาถึงเรื่องของว่าเมื่อศาลสั่งแล้วเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นผมทำเป็นชาร์ตไว้เพื่อนักศึกษาจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับว่าในกระบวนการไต่สวนและการมีคำสั่งฟื้นฟูของศาลนั้นเริ่มต้นจากศาลนัดไต่สวนคำร้องขอนะครับถ้าการไต่สวนนั้นไม่มีผู้คัดค้านนะครับศาลก็จะสั่งให้ฟื้นฟูการลุกหนี้แล้วก็ศาลจะตั้งผู้ทำแผนไปพร้อมกันในคำสั่งเดียวนะครับแต่ถ้ามีการยื่นคำร้องขอคัดค้านนะครับศาลก็จะมีคำสั่งให้ฟื้นฟูนะครับแต่ถ้าศาลส่วนไหนศาลสั่งให้ฟื้นฟูแล้วก็ให้ศาลตั้งให้เจ้าที่ไปประชุมเลือกผู้ทำแผนนะครับผู้ทำแผนในระหว่างนั้นศาลก็จะตั้งผู้บริหารชั่วคราวขึ้นมานะครับเพื่อดำเนินการไปก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการนะครับเราก็อยากจะมาเริ่มต้นต่อจากข่าวสองข่าวที่แล้วนะครับว่าในเรื่องการฟื้นฟูนั้นมันมีผลอย่างไรบ้างนะครับกระบวนการฟื้นฟูการลุกหนี้เนี่ยมันจะเริ่มต้นนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้รับคำร้องขอไว้พิจารณากระบวนการแรกที่เกิดขึ้นก็คือมาตรการคุ้มครองทรัพย์สินของลุกหนี้ตามมาตรา90/12นะครับก็คุ้มครองลุกหนี้ไว้ก่อนเพื่อที่จะดำเนินการในขั้นตอนต่อไปเหมือนกับคล้ายๆนักศึกษาว่าถ้ามีคนไข้ถูกทำร้ายร่างกายนะครับสาหัสเลือดไหลไม่หยุดสิ่งที่หมอจะทำได้อันดับแรกนะครับก็คือต้องหยุดเลือดก่อนเพราะถ้าหยุดไม่ได้คนไข้ก็ตายครับต้องหยุดเลือดก่อนถึงจะรักษาบาดแผลได้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันถ้าลูกหนี้เข้าสู่ภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวเจ้าหนี้ทุกคนลุมฟ้องลูกหนี้ลูกหนี้ก็อยู่ไม่ได้นั่นจะต้องทำไงครับห้ามมิให้มีการบังคับต่อทรัพย์สินของลูกหนี้หยุดห้ามฟ้องห้ามบังคับคดีห้ามทุกอย่างเพื่ออะไรฮะเพื่อทรัพย์สินลูกหนี้นั้นยังมีสภาพคงอยู่ณวันที่ศาลเริ่มกระบวนการฟื้นฟูนะครับคือศาลเริ่มที่นะแต่ตัวการฟื้นฟูจริงๆจะเกิดขึ้นต่อเมื่อศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการลูกหนี้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ศาลไต่สวนเห็นว่าลูกหนี้ควรจะได้รับการฟื้นฟูกระบวนการฟื้นฟูนั้นก็จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการลูกหนี้เป็นต้นไปนะครับซึ่งเมื่อศาลเริ่มสั่งกระบวนการฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ปั๊บนะครับผลที่เกิดขึ้นมันจะมีอะไรบ้างครับอันดับแรกเลยนะครับกฎหมายลดอำนาจของผู้บริหารลูกหนี้นะครับว่าห้ามมิให้ผู้จัดการของบริษัทนะครับกรรมการบริษัทเนี่ยดำเนินกิจการค้าของลูกหนี้อีกต่อไป
นะครับอันนี้ก็คล้ายๆกรณีที่ศาลมีคำสั่งที่ทำทรัพย์เด็ดขาดนะครับลูกหนี้ก็หมดสิทธิ์ในการจัดการทรัพย์สินของตนเพราะว่าถ้ายังให้เงินหน้าจัดการทรัพย์สินนะครับไปห้ามเขาฟ้องแต่ลูกหนี้ทำอะไรก็ได้แต่ไปก่อหนี้เพิ่มอย่างนี้มันก็ไม่แฟร์กับเจ้าหนี้เพราะนั้นเมื่อหยุดลูกหนี้ก็ต้องหยุดเจ้าหนี้ก็ต้องหยุดลูกหนี้นะครับแต่อย่างที่ผมเรียนแล้วเนื่องจากการฟื้นฟูมันไม่เหมือนการพิทักษ์ทรัพย์นะครับหลักของพิทักษ์ทรัพย์คือการรวบรวมทรัพย์สินทั้งหมดมาเพื่อมาแบ่งให้เจ้าหนี้แล้วก็ปิดบัญชีนะครับแต่ฟื้นฟูนั้นเป็นการเยียวยาเพราะฉะนั้นเองลูกหนี้ยังต้องทำการค้าตามปกติต่อไปแต่เมื่อศาลไปสั่งให้ลูกหนี้ผู้หาลูกหนี้หมดอำนาจใครจะทำแทนนะครับกฎหมายกำหนดไว้ว่าอำนาจในการทรัพย์สินนั้นต้องตกเป็นของผู้ทำแทนเพราะฉะนั้นเวลาศาลสั่งฟื้นฟูศาลต้องตั้งผู้ทำแทนนะครับเพราะถ้าไม่ตั้งผู้ทำแทนก็ไม่รู้ใครจะดำเนินกิจการของลูกหนี้แทนเนื่องจากนี่เป็นนิติบุคคลต้องกระทำการผ่านผู้แทนของนิติบุคคลนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีคนมาบริหารจัดการทรัพย์สินนะครับแต่นี้เนื่องจากตัวผู้ทำแทนเองเนี่ยในมาตรา 90/17 ไปกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ประการหนึ่งว่าถ้าเมื่อไหร่มีการคัดค้านชื่อผู้ทำแผนมันจะต้องมีการนัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อไปเลือกผู้ทำแผนก่อนศาลไม่สามารถตั้งผู้ทำแผนได้เลยเพราะอะไรครับเพราะกฎหมายดีไซน์ว่าผู้ทำแผนเนี่ยจะเป็นคนที่มีอำนาจในการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้และเป็นคนจะกำหนดว่าใครจะได้รับชำระหนี้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นบุคคลนั้นควรจะเป็นคนกลางที่ทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้ยอมรับได้ก็เลยเปิดให้มีการประชุมเจ้าหนี้เพื่อเลือกนะครับศาลกำหนดทันทีไม่ได้เพราะโรงเรียนตามตรงบางทีศาลก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าผู้ทำแผนคนนี้จะเหมาะหรือเปล่าแล้วก็เจ้าหนี้จะเห็นด้วยไหมเพราะนั้นมันจะต้องเป็นพวกกันเดียวกับลูกหนี้หรือเปล่านะครับเพราะโดยกฎหมายเนี่ยนักศึกษาจะพบในมาตรา96เนี่ยมันดีไซน์ว่าผู้ยื่นคำร้องขอจะต้องระบุชื่อผู้ทำแผนที่ตนจะให้มาทำแผนไว้ในแผนด้วยเพราะฉะนั้นโดยหลักแล้วเราคงจะกำหนดคนที่อะไรครับเป็นพวกเราอะเนาะนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องให้ที่ผู้เจ้าหนี้นั้นมีโอกาสได้คัดค้านหรือตรวจสอบอีกครั้งว่าบุคคลที่มีชื่ออยู่ในคำร้องขอนั้นสมควรหรือไม่นะครับก็เลยต้องมีการประชุมเจ้าหนี้เพื่อจะเลือกผู้ทำแผนอันนี้เมื่อกฎหมายไปดีไซน์ให้ผู้บริหารของลูกหนี้หมดอำนาจในการจัดการทรัพย์สินนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผู้ทำแผนก็ยังตั้งไม่ได้เนื่องจากมีการคัดค้านใครมาทำแทนครับกฎหมายจึงดีไซน์ไว้ในมาตรา 90/20 ให้ตั้งใครครับผู้บริหารชั่วคราวขึ้นมาทำหน้าที่แทนในระหว่างที่ยังไม่มีผู้ทำแทนเพราะฉะนั้นผู้บริหารชั่วคราวก็จะมีอำนาจในการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้นะครับแทนตัวลูกหนี้นะครับรู้ตัวอย่างตัวนี้ก็ยังไม่ออกข้อสอบยังก็มันก็ยากสมมติต่างสมมติหลอกข้อสอบว่าบริษัทกรเนี่ยนะครับมีที่ร้นพ้นตัวใช่ไหมครับแล้วก็ยื่นคำร้องขอผู้กิจการตรงนี้ของตนเองโดยเสนอนายขอบริษัทขอนายขอเป็นผู้ทำแผนปรากฏว่าในการไต่สวนนะครับเจ้าหนี้กอก็ยื่นคำคัดค้านว่าเจ้าหนี้ขอคัดค้านว่านายกอเนี่ยไม่เหมาะสมนะครับนะน่าจะพิจารณาตั้งนายขอเป็นผู้ทำแผนนะครับศาลก็เลยสั่งให้เลือกผู้ทำแผนใช่ไหมครับประชุมเลือกผู้ทำแผนนะครับในกอก็เลยว่าเมื่อศาลต้องทำแผนนะครับก็เลยไปเลยครับไม่มีคนจำเลยกิจการแทนนะครับขึ้นมาเนี่ยในกอจะยื่นคำร้องต่อศาลขอให้อะไรครับขอให้ตนนะครับยกเว้นให้ตนโดยใช้อำนาจตามมาตรา 90/9 ก็ขอให้ตนนั้นมีอำนาจในการทรัพย์สินของตนเองต่อไปจนระหว่างที่ศาลยังอะไรครับศาลยังไม่ตั้งผู้ทำแผนถามว่าถ้าท่านเป็นศาลท่านจะสั่งคำร้องขอของนายของบริษัทนี้อย่างไรครับพอออกข้อสอบแบบนี้ยากเกินไปไหมครับอึ้งเลยใช่ไหมแต่ถามจริงๆมันยากไหมไม่ยากเวลาเจอคำถามนี้คำถามเขาถามว่าถ้าท่านเป็นศาลท่านจะสั่งคำร้องของบริษัทนะครับลูกหนี้ซึ่งขอดำเนินกิจการของตนเองในระหว่างที่ศาลตั้งผู้ทำแผนอยู่ระหว่างมีการตั้งทำแผนอยู่ศาลจะสั่งอย่างไรเราก็ดูหลักเกณฑ์มันเป็นเรื่องอะไรครับ
เรื่องของผลของคำสั่งฟื้นฟูหลังจากที่ศาลมีสั่งแล้วโดยยังไม่มีผู้ทำแผนถูกไหมมันจัดอยู่ในมาตราไหนครับ90/20บอกว่าถ้าศาลสั่งให้ฟื้นฟูโดยยังไม่มีการตั้งผู้ทำแผนศาลต้องตั้งอะไรครับผู้บริหารชั่วคราวศาลจะสั่งให้ลูกหนี้บริหารกิจการตนยกเว้นให้ดำเนินการตนต่อไประหว่างรอผู้ตั้งผู้ทำแผนได้ไหมไม่ได้เห็นไหมมันยากไหมครับมันไม่ยากแต่ท่านศึกษาดูเหมือนมันยากเพราะอะไรเพราะนักศึกษาไม่ค่อยมีระบบวิธีคิดผมเรียนนะครับเจอคำถามต้องถามว่าอะไรครับมันเกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องอะไรแล้วประเด็นเรื่องนั้นมันมีหลักกฎหมายว่าอย่างไรที่นักศึกษาทำไม่ค่อยได้เพราะนักศึกษาบางทีรู้กฎหมายแต่ทำได้เพราะอะไรเพราะนักศึกษาตีโจทย์ไม่ออกว่าโจทย์ตัวเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องอะไรนึกออกไหมครับเราแปลประเด็นไม่ออกซึ่งประเด็นจริงๆเวลาแปลเนี่ยมันอยู่ในใครครับมันอยู่ตรงคำถามนักศึกษาก็ต้องทำตัวเองว่าเป็นท่านเองเป็นศาลจะสั่งได้ไหมแล้วประเด็นที่ผู้ความโต้แย้งกันมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรประเด็นอะไรหาประเด็นให้เจอนึกออกไหมครับทำไมข้อสอบมันถึงต้องออกแบบนี้นะครับเพราะว่าในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยเวลาคนเขาถามปัญหานักศึกษาเขาจะถามแบบนี้ครับเพราะเขาจะไปยื่นคำร้องต่อศาลขอให้เนี่ยระหว่างเนี่ยนะครับทำการค้าไม่ได้เนื่องจากผู้ทำแผนยังคัดค้านกันอยู่ระหว่างนี้จะทำยังไงนะครับเขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าท่านเขาต้องไปขออนุญาตศาลเพื่อขอทำไปทางก่อนเนี่ยก็เป็นความคิดของเขาไม่ออกไหมครับหลักเกณฑ์เราเป็นศาลเนี่ยเขาทำร้องเขาขอมาแบบเนี้ยถ้าเราเป็นศาลเราจะสั่งไงเราก็ทำตัวเป็นศาลดีครับถ้าท่านผู้ชั้นเป็นศาลที่มาท่านเจอคำร้องแบบเนี้ยท่านก็จะสั่งไงท่านก็ต้องดูเขาขอว่าอะไรซึ่งออกไหมเขาขอที่จะดำเนินการค้าชั่วคราวในขณะที่มีการเรื่องผู้ทำแผนโอ้ประเด็นเกี่ยวประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการอะไรครับเกี่ยวกับมาตรา 90/20 ซึ่งกฎหมายกำหนดไว้แล้วว่าเมื่อลูกหนี้หลุดพ้นจากเมื่อศาลสั่งให้ฟื้นฟูลูกหนี้ต้องหมดสิทธิ์จัดการถูกไหมครับเมื่อสิ้นหมดสิทธิ์จัดการเนี่ยกฎหมายกำหนดว่าต้องทำยังไงต่อกฎหมายเขียนไว้แล้วในมาตรา 90/20 เราเป็นศาลเราก็ไปดูหลักเกณฑ์ตรงนั้นอ๋อมันสั่งอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าเมื่อศาลสั่งให้ฟื้นฟูลูกหนี้ไม่ว่ากรณีใดก็ตามนะครับผู้นั้นนี่จะหมดสิทธิ์ไปตลอดกาลในระหว่างฟื้นฟูจะไม่มีกรณีไหนที่ยกเว้นให้กลับมามีอำนาจชั่วคราวได้นะครับเพราะกฎหมายไม่ได้ดีไซน์แบบนั้นถามว่าโดย make sense มันควรจะเป็นอย่างนั้นไหมมันก็น่าจะแต่กฎหมายไม่ได้ดีไซน์นะครับว่าในระหว่างที่เป็นแกปช่องว่างอย่างนั้นกฎหมายดีไซน์ให้เกิดอะไรครับผู้บริหารชั่วคราวขึ้นมาแทนยังไงก็ไม่ให้ผู้หารู้นี่ไปดำเนินการแทนในระหว่างนั้นนะครับถ้าไม่มีผู้ทำแผนต้องสร้างผู้บริหารชั่วคราวขึ้นมามันก็มีปัญหาว่าเกิดมีคนมาคัดค้านว่าไอ้ผู้บริหารชั่วคราวที่เสนอจะตั้งเนี่ยนะตนก็ไม่เห็นชอบด้วยทุกอย่างเช่นคดี TVI นะครับค้านในทุกเรื่องนะครับเดิมบ๊อบบี้เพนเนอร์มาลูกนี้ก็ค้านว่าไม่เหมาะสมนะครับเพราะเป็นคนของเจ้าหนี้เสนออ้าวงั้นตั้งผู้หารผู้ฉานชั่วคราวขึ้นมาลูกนี้ก็ค้านอีกผู้หารชั่วคราวก็ไม่เป็นกลางอีกต้องไปทำไงระหว่างที่มีการคัดค้านสืบพยานว่าผู้หารชั่วคราวจะเหมาะหรือไม่เหมาะศาลทำไงครับกฎหมายกำหนดในมาตรา 90/21แต่ว่าในกรณีที่มีการผู้หาชื่อข่าวก็ยังมีการคัดค้านกันอีกให้ศาลได้ให้ตั้งเจ้างานแท็กซับดูแลไปทางๆก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นจุดตายเลยว่ายังไงก็คือผู้ง่ายเลือกเลยว่าถ้าผู้จะพูดตั้งผู้ทำแผนก็คัดค้านพอจะตั้งผู้หาชื่อข่าวก็คัดค้านกันอีกฉะนั้นต้องตั้งจวบทนะครับเข้ามาเป็นผู้บริหารมาเป็นผู้หาลูกกิจการลูกนี้ไปพังในระหว่างอะไรครับในระหว่างไต่สวนก็จะตั้งผู้หาชื่อข่าวใครดีเห็นไหมครับมันจะซ้อนขึ้นมาอีกชั้นนะครับอันนี้จำได้ว่าเคยเอามาออกข้อสอบสอบอัยการนะครับซึ่งยังไม่มีใครทำได้เลยนะครับมันยากไปหรือยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็เป็นที่มันยากเพราะเราไม่รู้ถ้าเรารู้มันยากไหมมันก็ไม่ยากมันเป็นหลักง่ายๆคือหนึ่งผู้บริหารช่วยเมื่อศาลสั่งให้ฟื้นฟูศาลช่วยผู้บริหารคนนี้ก็หมดอำนาจก็ต้องหาคนมาทำแทนคนแทนคือผู้ทำแผนโดยหลักถ้าผู้ทำแผนก็ยังมีถูกคัดค้านอีกตั้งไม่ได้ก็ต้องใครก็ต้องตั้งผู้บริหารชั่วคราวถ้าผู้บริหารชั่วคราวยังถูกคัดค้านอีกต้องตั้งใครก็ต้องตั้งจวท.กระบวนการมันก็จบอยู่ตรงนั้นถ้าเราจำได้มันไม่ได้ยากแต่ที่มันยากเพราะเราจำไม่ได้ต่างหากนะครับเป็นต้นล้มละลายนะครับมันไม่ได้มีอะไรยากเลยยากอย่างเดียวคือมันเยอะมากความเยอะมากทำให้เราท่องไม่ได้แต่ที่ผมเรียนนะครับว่ายังไงนะครับท่องกลุ่มของกฎหมายให้ได้มากกลุ่มที่สุดนะครับเราถึงจะทำได้นะครับ
ันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับว่าในกระบวนการตั้งผู้ทำแผนนั้นกฎหมายกำหนดไว้ว่าอะไรบ้างหลักก็คือมันต้องมีการประกาศล่วงหน้านะครับให้จปทเป็นประธานนะครับในที่ประชุมตามมาตรา 90/19 นะครับส่วนมติในการเลือกผู้ทำแผนนั้นกฎหมายกำหนดไว้2กรณี1ก็คือถ้าผู้ทำแผนเจ้าหนี้เป็นคนเสนอนะครับลูกหนี้ไม่ได้คนเสนอให้ใช้มติของเจ้าหนี้เสียงข้างมากของเจ้าหนี้ที่มีจำนวนมากที่สุดนะครับจำนวนหนี้มากที่สุดฟื้นฟูต่างกับล้มละลายตรงที่ว่าในกรณีเจ้าหนี้นั้นนะครับมติส่วนใหญ่จะไม่ใช่เป็นการยกมือว่าเจ้าหนี้10คนมาประชุมใน10คนใครเห็นด้วยกี่คนแต่มันใช้อะไรครับเจ้าจำนวนเจ้าหนี้ข้างมากดูว่าถ้าใน10คนนั้นเจ้าหนี้รายที่1มีจำนวนหนี้ถึง180นะครับพอยกขึ้นมาปุ๊บมันกลายเป็นเจ้าหนี้ของผู้มันเป็นเสียงของเจ้าที่มีจำนวนหนี้ข้างมากทันทีเพราะอีก9คนรวมกันแล้วมันแค่ 20%นะครับในฟื้นฟูมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยในฟื้นฟูเองเนี่ยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เจ้าหนี้รายใหญ่ยกมือสนับสนุนเนี่ยนะครับมันจะผ่านตลอดแต่ถ้าไปเอาสนับสนุนจากเจ้าหนี้รายเล็ก9คนแล้วไม่จับรายใหญ่นะครับยกตัวกี่ทีมันก็แพ้ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นมันถือจํานวนหนี้ข้างมากเป็นหลักนะครับในเรื่องของฟื้นฟูไม่ได้เอาวันแมนวันโหวตนะครับแต่ดูจํานวนหนี้เป็นหลักทีถ้าเผื่ออันที่2คือถ้าผู้ทําแผนนะครับเสนอชื่อถ้าลูกหนี้เสนอโจชื่อผู้ทำแผนมาโดยหลักคือต้องตั้งบุคคลที่ลูกหนี้เสนอเป็นผู้ทำแผนเว้นแต่เจ้าหนี้จะคัดค้านด้วยคะแนนเสียง2ใน3ของจำนวนหนี้ทั้งหมดนะครับยกอย่างเช่นลูกหนี้ขอฟื้นฟูหรือยื่นให้บริษัทกอเป็นผู้ทำแผนของตนนะครับถ้าเจ้าหนี้จะคัดค้านไม่เอาบริษัทกอนะครับให้ผู้ที่ไปหาบริษัทอื่นมาแทนหรือเสนอบริษัทขอเข้ามาเป็นแคนดิเดตต้องทำด้วยเสียง2ใน3นะครับเพราะกฎหมายเปิดให้เจ้าหนี้คัดค้านได้ตั้งแต่หนึ่งไม่เอากอแล้วไม่เสนอใครให้ไปหามาใหม่หรือไม่เอากอแล้วเสนอขอเข้ามาแทนก็ทำได้นะครับก็ต้องสับสนด้วยเสียง2ใน3เหมือนกันนะครับแต่ถ้าไม่คัดค้านอะไรเลยก็ต้องถือว่าให้ผู้แทนที่ลูกหนี้เสนอเป็นผู้ทำแทนนะครับโดยมตินี่ก็อนุญาตผ่านไปนะครับหากเลือกไม่ได้เลยเรียกชุมเจ้าหนี้ให้ไปเลือกใหม่ครั้งที่2นะครับถ้าเลือกครั้งที่2ยังไม่ได้ศาลต้องสั่งให้ยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการลูกหนี้เพราะว่าแปลว่ากระบวนการฟื้นฟูนั้นคงทำไม่ได้เนื่องจากไม่มีเจ้าหนี้คนไหนสนับสนุนเลยแค่จะให้ใครเป็นคนมาเป็นหมอเยียวยาก็ยังทะเลาะกันครับเลือกไม่ได้ก็แปลว่ามันคงต้องตายแน่นอนเพราะหาหมอรักษาไม่ได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยถึงขั้นนี้นะครับส่วนใหญ่ยังไม่เคยที่เลือกผู้มีหน่วยงานยังไม่เคยมีคดีใดที่เลือกผู้ทำแผนไม่ได้และศาลต้องสั่งยกเลิกนะครับเพราะส่วนใหญ่ในสุดก็จบกันได้อย่างทีวีไอเนี่ยก็คัดค้านกันทุกเรื่องในสุดก็ต้องยอมให้ใครครับเลือก2ครั้งแล้วไม่ได้สุดก็ยอมให้กระทรวงการคลังเข้ามาแทนนะครับถึงได้ยอมนะครับแม่งก็ถูกยกเลิกคำสั่งฟื้นฟูไปแล้วนะครับก็ยังไม่เคยมีคดีไหนที่ใช้ 3.4 นี่เลยนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของกระบวนการที่อาจจะยุ่งๆนิดหน่อยนะครับนี่เราก็มาดูนะครับว่าผมก็ทำให้นักศึกษาดูว่าเวลาตั้งเลือกผู้ทำแผนนะครับกลุ่มของมันจะเป็นแบบนี้นักศึกษาก็จดเป็นคัตเตอร์ว่าในการตั้งผู้ทำแผนนั้นกลุ่มจะเป็นอย่างนี้คือ1หลักเกณฑ์ในการตั้งผู้ทำแผนจะบัญญัติอยู่ในมาตรา 90/17 ทั้งหมดนะครับโดยกำหนดไว้ว่ามีการตั้งคือตั้งผู้ทำแผนนะครับผู้ทำแผนบวกผู้อ่านฟื้นฟูหากไม่มีการคัดค้านถ้ามีการคัดค้านผู้ทำแผนก็ต้องนัดประชุมเจ้าหนี้การประชุมเจ้าหนี้เลือกนะครับก็อยู่ในหลักเกณฑ์การประชุมก็อยู่ในมาตรา 90/18/19 นะครับการเลือกก็อยู่ในมาตรา 90/22 นะครับในระหว่างเลือกผู้ทำแผนนั้นศาลตั้งหาชั่วคราวตามมาตรา 90/21 นะครับผลก็อยู่ในมาตรา 90/21 20/21 นะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มของการตั้งผู้ทำแผนนะครับจะจำมาตรา 97ได้18 19 20 21มันก็12ก็อยู่ในกลุ่มตัวเนี้ยนะครับก็เป็นกลุ่มของกระบวนเป็นกลุ่มของกระบวนการในการตั้งผู้ทำแผนนะครับครับวันนี้เราก็จะต่อไปว่าในตัวผู้ทำแผนนั้นมีอำนาจหน้าที่อะไรบ้างนะครับผมก็จะพยายามเปรียบเทียบกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์ในกรณีที่ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์
แก่ลูกหนี้ให้ศาลดูนะครับว่ามันมีความเหมือนและแตกต่างกันยังไงนะครับทำให้ศาลสนิทหนึ่งเห็นไหมครับนะครับขออนุญาตต่อไปนะครับอันนี้ก็ทำให้ดูเป็นชาร์ตเลยนะครับแบบพยายามหลายๆอย่างว่าต้องแผนที่มีการคัดค้านหรือเปล่าถ้าไม่มีนะครับก็ศาลจะสร้างตามที่ขอมาแต่ถ้ามีการคัดค้านนะครับศาลจะตั้งผู้บริหารชั่วคราวแล้วก็นัดชุมเจ้าหนี้เพื่อเลือกผู้ทำแผนนะครับถ้าผลการเลือกได้นะครับศาลก็จะเห็นชอบและสั่งการผู้ทำแผนแต่ถ้าเลือกไม่ได้นะครับจะนัดชุมเจ้าหนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าตกลงได้ก็ไปศาลก็สั่งตั้งถ้าตกลงไม่ได้ศาลก็จะสั่งยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูนะครับศาลพยายามนั่งทำเป็นแอนิเมชันให้นะครับเผื่อจะเห็นนะครับเป็นชาร์ตแบบนี้นะครับคิดว่ามันทำให้แปลมาตรา97ซึ่งยาวมากนะครับประมาณหน้ากว่าเนี่ยเป็นรูปแบบที่เป็นชาร์ตที่ศาลน่าจะจำได้ง่ายขึ้นนะครับเป็นแผนภูมิโอเคนะครับเนี่ยนักศึกษาจริงๆนักศึกษาควรสักรอบนึงพอจำได้แล้วต่อไปมันก็อยู่ในหัวแล้วครับนะครับว่าขั้นตอนมันเป็นยังไงเพราะมันเป็นหลักนะครับเราก็ควรพวกมันจะอยู่ในหัวของเราว่าเพื่อศาลมีตั้งผู้จัดการต้องเพิ่มแผนนั้นถ้ามีการคัดค้านถ้าไม่มีคัดค้านศาลก็จะสั่งตั้งบุคคลที่ระบุไว้ในคำร้องเป็นผู้ทำแผนนะครับถ้ามีคัดค้านศาลจะตั้งผู้อ่านชั่วคราวตามตราที่20จากนั้นก็สั่งให้ไปนัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อเลือกผู้ทำแผนนะครับหลักเกณฑ์อยู่ในมาตรา17การลงมติก็อยู่ในวรรค2นะครับเมื่อเลือกผลการเลือกผู้แผนถ้าเลือกได้ศาลก็จะสั่งเห็นชอบแล้วตั้งบุคคลนั้นผู้ทำแผนแต่ถ้าเลือกไม่ได้ศาลจะให้ประชุมเจ้าหนี้ครั้งหนึ่งเพื่อเลือกถ้าเลือกได้ก็ศาลก็จะไปเห็นชอบแล้วก็สั่งตั้งผู้แผนถ้าเลือกไม่ได้ศาลก็ต้องสั่งยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูนะครับเห็นไหมครับว่าหลักเกณฑ์มันก็ไม่ได้ยากอะไรประชุมครั้งสองครั้งถ้าครั้งที่สองประชุมไม่ได้เป็นอันว่างานเลิกนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการในการตั้งผู้ทำแผนนะครับตอนนี้เราก็มาดูว่าผู้ทำแผนมีอำนาจอะไรบ้างนะครับเมื่อศาลมีกำหนดตั้งผู้ทำแผนแล้วอันนี้ก็เป็นชาร์ตอีกตัวหนึ่งเกี่ยวกับกระบวนการอำนาจหน้าที่ของผู้ทำแผนนะครับมาเริ่มต้นจากอันแรกการตั้งผู้ทำแผนเมื่อศาลเห็นชอบให้ตั้งผู้ทำแผนแล้วกฎหมายกำหนดเวลา 90/18 ว่าจะต้องมีการประกาศนะครับบุคคลซึ่งเป็นผู้ทำแผนกับลูกหนี้ให้สาธารณชนทราบนะครับว่าบัดนี้ศาลได้ตั้งใครเป็นผู้ทำแผนซึ่งในมาตรา18กำหนดให้กรมสาธารณสุขครับจะต้องโฆษณาถูกไหมครับไม่ใช่นะครับอยู่ในมาตรา21ครับคือ18มันโยงมานะครับจริงๆมันจะอยู่ในมาตรา90ครับ24นะครับก็ถ้าผมขอแก้นิดหนึ่งนะครับเมื่อศาลเสนอตั้งผู้ทำแผนแล้วเนี่ยครับมาตรา 90/24 บอกว่าในการโฆษณาคำสั่งดังกล่าวนะครับให้แจ้งให้เจ้าได้ตามแบบนะครับ
รรค2ก็บอกว่าเมื่อตั้งแล้วนะครับให้นํา24วรรค4และ21มาใช้บังคับนะครับ24วรรค20วรรค4ก็คือมันจะต้อง โฆษณาคำสั่งนะครับตั้งผู้ทำแผนในราชกิจจานุเบกษาและจะรายวันที่แพร่หลายไม่น้อยกว่า2ฉบับนะครับอันนี้ก็คือเป็นหลักเกณฑ์ว่าเมื่อศาลตั้งผู้ทำแผนแล้วต้องมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาและจะรายวันไม่น้อยกว่า2ฉบับต้องที่แพร่หลายด้วยนะครับถ้าท่านศาลจะพบว่าในคดีล้มละลายในส่วนของล้มละลายจะบัญญัติว่าให้ประกาศจะพิมพ์รายวันเฉยๆแต่ในฟื้นฟูจะเติมคำว่าแพร่หลายขึ้นมาด้วยนะครับหมายความว่านั่นคือรายวันธรรมดาไม่ได้เดี๋ยวจะไปลงอะไรครับสายกลางนะครับซึ่งไม่แพร่หลายก็ต้องแพร่หลายซึ่งปัจจุบันนี้ทางศาลก็จะนิยมเรื่องมติชนนะครับเป็นหนังสือรายวันที่แพร่หลายก็จะพบในมติชนจะมีประกาศของศาลรายการในการกำหนดตัวชื่อผู้ทำแผนนะครับในราชการด้วยศาลนะครับการที่ต้องให้ประกาศไม่มีความสำคัญนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนแล้วว่าเนื่องจากบริษัทลูกหนี้บางบริษัทเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้หลายรายเช่นตัวอย่างเช่นลูกหนี้ที่เป็นธนาคารนะครับเป็นบริษัทหลักทรัพย์ก็จะมีเจ้าหนี้รายย่อยเป็นลูกค้าของธนาคารก็ดีนะครับเป็นผู้เช่าซื้อก็ดีหรืออย่างกรณีเป็นห้างสรรพสินค้านะครับลูกเจ้าหนี้ของห้างสรรพสินค้าต่างๆก็จะประกอบด้วยใครครับบริษัทต่างๆที่เอาของมาขายในห้างนั้นไม่ว่าจะเป็นแม็กนะครับแอโร่อะไรต่างๆนะครับโทชิโดได้แยะแล้วก็สารพัดที่จะบริษัทที่จะมาขายนั้นเป็นจุด780หรือเกือบร้อยบริษัทนะครับก็จะถือเป็นซึ่งจะต้องรู้ว่าลูกหนี้นั้นมีเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและใครรู้ทำแผนนะครับเพราะว่าต่อไปเจ้าหนี้เหล่านี้แต่ละชนิดที่ได้ก็ต้องติดต่อกับผู้ทำแผนนะครับท่านจึงต้องมีการประกาศและจะสารนัดซีรายวันให้ทราบนะครับไม่น้อยกว่า2ฉบับทีนี้เมื่อศาลตั้งผู้ทำแผนนะครับผลประการที่2ต่อมาก็คืออำนาจของผู้บริหารชั่วคราวก็เป็นอันสิ้นสุดลงเพราะว่าอะไรครับเพราะตัวจริงมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผู้บริหารชั่วคราวก็จะสิ้นลงนะครับตามมาตรา24นะครับกำหนดให้อำนาจของผู้บริหารชั่วคราวเป็นอันสิ้นสุดลงแล้วก็แทนนั้นตกเป็นของผู้ทำแผนนะครับต่อไปทีนี้ผู้ทำแผนเมื่อเข้ามารับดูแลกิจการทรัพย์สินของนี้ต่อไปจะมีอำนาจอะไรบ้างครับ1ก็มีหน้าจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ตามมาตรา 90/25 นะครับซึ่งในมาตรา 90/25 เนี่ยบอกว่าให้หน้าจัดการทรัพย์สินเนี่ยนะครับและบรรดาสิทธิ์ตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นลูกหนี้ยกเว้นสิทธิการลดปันผลเนี่ยตกเป็นของผู้ทำแผนและให้นำมาตรา 92 อนุ 9 มาใช้บังคับแก่ผู้ทำแผนโดยอนุโลมนะครับดูมาตรา 90/25 ตามไปด้วยนะครับก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าเมื่อผู้ทำแผนเข้ามาทำแผนเข้ามามีหน้าจัดการทรัพย์สินแทนลูกหนี้ก็กฎหมายจำกัดว่าการจัดการนั้นจะต้องอยู่อะไรครับในอำนาจที่ไม่เกินอำนาจของลูกหนี้ตามหลักอะไรครับผู้รับโอนไม่มีสิทธิ์ดีกับผู้โอนถูกไหมเพราะนั้นถ้าลูกหนี้ทำกิจการค้าได้เฉพาะเท่าที่เป็นการค้าตามปกติผู้ทำแผนก็มีอำนาจเช่นเดียวกันจะไปทำแผนมีอำนาจจัดการสินเกินกว่าที่ลูกหนี้มีไม่ได้นะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าเป็นการค้าตามปกติผู้ทำแผนก็มีอำนาจดำเนินการได้เช่นสมมติว่าผู้ทำแผนเป็นห้างสรรพสินค้าก็สามารถที่จะซื้อสินค้านะครับเข้ามาทำธุรกิจกับผู้จำหน่ายสินค้าต่อไปได้เอาสินค้ามาขายเปิดห้างขายถอนต่อไปได้แต่ขยายสาขาได้ไหมครับไม่ได้เพราะขยายสาขาเป็นการอะไรครับเพิ่มภาระไม่ใช่การค้าตามปกตินะครับหรือจะมีการไปฟ้องคดีต่อศาลไม่ว่ากรณีใดก็ตามก็ถือเป็นการค้าที่ไม่ปกตินะครับเป็นการนอกการค้าปลีกเพราะนั้นจะทำไม่ได้เว้นแต่อะไรครับขออนุญาตต่อศาลล้มละลายกลางนะครับอันนั้นก็เป็นหลักอำนาจผู้ทำแผนนอกจากนั้นนั่นเป็นส่วนของการดำเนินการค้าแทนลูกหนี้ผู้ทำแผนยังมีหน้าที่ประการที่2นะครับนอกเหนือจากการดูแลกิจการของลูกหนี้ก็คือมีหน้าที่อะไรครับรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อเอามาทำแผนฟื้นฟูนะครับคล้ายๆกับในคดีล้มละลายผู้พิทักษ์ทรัพย์ทรัพย์งานพิทักษ์ทรัพย์ก็มีหน้ารวบรวมทรัพย์สินลูกหนี้มาเพื่ออะไรครับมารวมเป็นกองทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อชำระหนี้แบ่งชำระให้แก่เจ้าหนี้อันนี้ก็คล้ายๆกันตรงนี้นะครับคือเมื่อจากบริหารกิจการต่อแล้วจะต้องทำไงจะใช้หนี้แก่เจ้าหนี้ได้นะครับเจ้าหนี้มีจำนวนมากต้องรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้มาเพื่อจะดูว่าลูกหนี้นั้นมีทรัพย์สินเท่าไหร่นี่ในการรวบรวมทรัพย์สินกฎหมายให้อำนาจแก่ผู้ทำแผนนะครับ
ทำนองเดียวหรือคล้ายๆกับกปท.ในคดีล้มละลายนะครับอันดับแรกเลยก็คือลูกหนี้ต้องมาชี้แจงบัญชีรายการรับสิ่งต่างนะครับซึ่งในคดีล้มละลายมันหยัดอยู่ในมาตรา90/34นะครับว่าถ้ามันอยู่ในหมวดตรงนั้นนะครับ34ว่าต้องรวบรวมน่าจะอยู่ในส่วนที่5ว่าที่คำชี้แจงเกี่ยวกับทรัพย์สินและหนี้นะครับจะเริ่มต้นกลับมาอยู่ตรงนี้นะครับจาก90/25มาโยงมาที่90/34นะครับกระบวนการจะเริ่มกลับมาที่ตรงนี้ก็ภายใน7วันเห็นไหมครับคล้ายๆกับในล้มละลายผู้บริหารคนนี้จะต้องชี้แจงเกี่ยวกับทรัพย์สินหนี้สินต่างๆที่มีต่อทั้งหมดนะครับให้กับผู้ทำแผนทราบเห็นไหมครับคำชี้แจงต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์อะไรบ้างอยู่ในมาตราครับ35ถ้าผู้บริหารลูกหนี้ไม่ดำเนินการตามมาตรา94/35นะครับก็จะมีโทษบัญญัติอยู่ในมาตรา90/84นะครับซึ่งหมายความว่าถ้าลูกหนี้ฝ่าฝืนนะครับจะมีโทษทางอาญานะครับเป็นโทษทางอาญานะครับโทษทางอาญาซึ่งมีโทษวางปรับไม่ตั้งแต่ 200,000 บาทจะคุกไม่เกิน2ปีทีเดียวเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เล็กๆนะครับเหมือนอย่างกรณีที่ในคดีล้มละลายเหมือนกันถ้าลูกหนี้ไม่ไปอะไรครับรายงานตัวจปท.ภายใน7วันนะครับก็มีโทษทางอาญาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องระวังนะครับเวลามีคนมาปรึกษาว่าเอ้ยถ้าเขาแจ้งมาไม่ไปได้ไหมไม่ได้นะครับมันไม่ได้มีโทษทางแพ่งเดียวมีโทษทางอาญาด้วยเพราะนั้นจะต้องลูกหนี้ต้องดำเนินการตามนั้นนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนที่เกี่ยวลูกหนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับรวบรวมทรัพย์สินอีกอย่างหนึ่งคืออะไรครับลูกหนี้อาจจะมีสิทธิเรียกร้องเหนือทรัพย์สินของบุคคลอื่นเช่นเป็นเจ้าหนี้ของบุคคลอื่นกฎหมายกำหนดนะครับอำนาจของผู้ทำแผนในการที่จะติดตามรวบรวมทรัพย์สินซึ่งลูกหนี้เป็นเจ้าหนี้บุคคลภายนอกนะครับอยู่ในมาตรา90ครับอะไรครับ38 3940นะครับอันนี้ถ้าเป็นในล้มละลายก็จะคล้ายๆมาตราอะไรครับ118 119นะครับ113 115ในคดีล้มละลายเช่นอะไรบ้างอันดับแรกคืออำนาจในการทวงถามบุคคลซึ่งเป็นหนี้ลูกหนี้ให้ชำระหนี้โดยไม่ต้องฟ้องคดีนะครับก็ถ้าเป็นกฎหมายล้มละลายเฉลี่ยในมาตรา118 119ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ตรวจสอบพยานเอกบัญชีแล้วพบว่ามีบุคคลใดเป็นหนี้ต่อลูกหนี้เช่นตรวจสอบบัญชีพบว่านะครับห้างกอเนี่ยยังมีคนที่ไม่ได้ชำระหนี้แก่บริษัทนะครับลูกหนี้เนี่ยอยู่หนึ่งรายก็สามารถจะมีหนังสือทวงถามไปให้เขาชำระหนี้เขาจะต้องตอบปฏิเสธภายใน14วันหากไม่ตอบปฏิเสธภายใน14วันถือว่าอะไรครับถือว่าเป็นหนี้ตามนั้นนะครับอันนั้นก็เป็นหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับในล้มละลายแต่ต่างกันตรงที่ว่าต่างนิดนึงครับต่างกันตรงที่ว่าถ้าเป็นคดีล้มละลายจปท.มีอำนาจมีหนังสือทวงถามไปโดยเองถูกไหมครับเพราะจปท.เป็นเจ้าหน้างานแต่ผู้ทำแผนไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายเพราะนั้นการขอให้มีสื่อตรงถามให้ลูกหนี้ชำระหนี้เจ้าผู้ทำแผนต้องทำผ่านใครครับผ่านเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นะครับคือกฎหมายกำหนดให้ผู้ทำแผนต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์เป็นผู้ดำเนินการนะครับนักศึกษาจะดูในมาตรา90/39จะพบว่านี่คือส่วนที่แตกต่างนิดหนึ่งนะครับว่าถ้าในเป็นกรณีตามมาตรา19ในคดีล้มละลายนั้นเจ้าพนักงานทรัพย์ออกหนังสือตรงถามไปได้เลยแต่ถ้าเป็นกรณีฟื้นฟูนะครับผู้ทำแผนต้องมีหนังสือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ครับเป็นผู้ออกหนังสือทวงถามนั้นนะครับเมื่อเจ้าทองทวงถามไปแล้วกระบวนการจะไปเข้าหมวด119คือบุคคลนั้นต้องปฏิเสธภายใน14วันหากไม่เสร็จภายใน14วันให้ถือว่าเป็นหนี้ตามนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติผู้ทำแผนแจ้งเจ้าทองให้นำหนังสือไปถึงนายกอซึ่งเป็นหนี้ต่อลูกหนี้ให้ชำระเงิน 100,000 บาทตามสัญญาซื้อขายที่ไม่ชำระเงินเอาสินค้าไปแล้วไม่ชำระเงินติดอยู่แสนบาทนะครับปรากฏว่าจริงๆบุคคลนั้นรับสื่อแล้วตรวจสอบพบว่ามันมีชำระมัดจำไปแล้ว 50,000 นี่มันควรจะเหลือสัก
50,000นะครับแต่ไม่ได้ปฏิเสธภายใน14 วันนะครับเพราะถือว่าตัวเองมีใบเสร็จอยู่นะครับหรือปฏิเสธไปแต่ช้าไป1 วันคือไปถึงจบท.วันที่15นะครับจบท.ก็มีหนังสือบังคับให้ชำระหนี้เขาไม่ชำระหนี้ก็ยื่นต่อศาลขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีนะครับในกอก็สู้ว่าตนเนี่ยชำระหนี้มัดจำไปแล้ว50,000หนี้เหลือแค่50,000ตามใบเสร็จที่มัดจำตัวนี้ถามว่าท่านเป็นศาลท่านจะสั่งหนี้รายนี้ยังไงครับจะสั่งให้ชำระ50,000หรือชำระ100,000ครับท่านศาลดูตัวบทในมาตรา939นะครับในวรรค2บอกว่าหากทำหนังสือไปแล้วไม่ได้ปฏิเสธเสียภายใน14 วันนับจากวันได้รับแจ้งให้ถือว่าเป็นหนี้ตามนั้นเป็นเด็ดขาดก็แปลว่าอะไรครับแปลว่ากรณีนี้เมื่อปฏิเสธภายใน14 วันก็ต้องชำระหนี้ 100,000 บาทตามหนังสือที่แจ้งแม้ว่ามูลหนี้มันจะมีอยู่แค่ 50,000 ก็ตามนะครับเพราะกฎหมายว่าให้ถือเป็นเด็ดขาดนะครับศาลก็มีอำนาจดัดแปลงเป็นอย่างอื่นนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่นักศึกษาต้องจำให้ได้นะเผื่อสมมติมีการข้อสอบในประเด็นตรงนี้นะครับนักศึกษาจะพลาดได้ง่ายเพราะอะไรอ้าวก็เป็นหนี้เหลือ 50,000 ก็ต้องจ่าย 50,000 ถูกไหม make sense นะครับถูกไหมใช่แต่กฎหมายไม่ได้ดีไซน์แบบนั้นมาดีไซน์ว่าถ้าไม่ปฏิเสธภายใน14 วันให้ถือว่าเป็นหนี้เด็ดขาดตามหนังสือแจ้งกันเด็ดขาดก็แปลว่าหนังสือแจ้งไปเท่าไหร่ก็ต้องเป็นหนี้ตามนั้นไม่สนใจว่าหนี้จริงๆจะเหลือเท่าไหร่เพราะกฎหมายเขียนไว้แบบนี้นะครับเรื่องนี้ก็สำคัญนะครับเพราะผมเคยมีคนมาถามผมเหมือนกันนะเนี่ยเขาบอกมีหนังสือจบท.มีหนังสือมาทวงหนี้เนี่ยจะทำไงดีผมบอกรีบปฏิเสธไปก่อนนะครับหาหลักฐานไม่ทันก็ปฏิเสธไปก่อนแล้วขอยื่นหลักฐานภายหลังนะครับถ้าคือไม่ปฏิเสธมัวแต่วิ่งไปหาหลักฐานอยู่ก็จะรวบรวมมาได้เกิน14 วันซึ่งหาไม่ได้ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วเพราะคุณต้องชำระหนี้ตามแจ้งนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังในทางปฏิบัติจริงๆนะครับบางคนก็บอกเดี๋ยววิ่งหาหลักฐานก่อนนะครับเป็นต้นอำนาจต่อมาคืออำนาจในเรื่องของการอะไรครับเพิกถอนการชำระฉนตามมาตรา90/40นะครับว่าในกรณีที่พบว่าลูกหนี้นั้นก่อนฟื้นฟูไปทำการชำระฉนต่อเจ้าหนี้ไว้นะครับชำระฉนคืออะไรครับชำระฉนคืออะไรก็บัญญัติอยู่ในวรรค2นะครับวรรค2บอกว่าชำระฉนก็หมายความว่าหนี้กรรมที่เกิดขึ้นก่อน1 ปีก่อนวันยื่นร้องขอฟื้นฟูนะครับหรือภายหลังนั้นหรือเป็นการให้โดยเสน่หาหรือเป็นการที่รับชำระหนี้น้อยเกินสมควรให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นการช่อชนนะครับอันนี้ก็มีคำนิยามอยู่นะครับแต่คำนิยามในวรรคสองนั้นเป็นอะไรครับเป็นข้อสันนิษฐานนะครับนำสืบแตกต่างได้นะครับถ้าเกิดช่อชนศาลก็ผู้ทำแผนนะครับก็มีอำนาจร้องขอต่อศาลขอเพิกถอนการช่อชนได้นะครับคำร้องขอนั้นก็จะเป็นถือเป็นคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีล้มละลายนะครับซึ่งสามารถดูทอร์ดิกาได้ในทางปฏิบัติเนี่ยศาลจะแยกอีกคดีหนึ่งนะครับเราเรียกว่าคดีล้มละลายสาขานะครับมันจะเป็นคดีที่แยกแบบล้มละลายอีกตัวนึงนะครับแต่จะมาเชื่อมโยงว่าเป็นสาขาของคดีนี้มันจะมีการโยงไว้ให้รู้นะครับอีกอำนาจหนึ่งคืออำนาจตามมาตรา9/41ก็คือการเพิกถอนการโอนหรือการกระทำชำระหนี้ที่เป็นเหตุให้เจ้าหนี้อื่นเสียเปรียบอันนี้หมายความไม่ได้เป็นการช่อฉนคือมีหนี้กันจริงแต่ไปชำระให้แก่เจ้าหนี้คนใดคนหนึ่งเสียทั้งหมดนะครับในทรัพย์สินทำให้เจ้าหนี้อื่นเสียเปรียบอันนี้ถ้าเทียบในล้มละลายก็อยู่ในมาตรา115นะคล้ายๆกันเรียกว่าการเพิกถอนการโอนที่ทำให้เจ้าหนี้อื่นเสียเปรียบนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ออกข้อสอบมานานแล้วนะตรงนี้นะครับสมัยก่อนเราข้อสอบบ่อยมากนะครับตรงนี้นะครับแต่หลังผมเองผมไม่เคยบอกข้อสอบนะครับเพราะเห็นว่ามันจริงๆมันไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่ประเด็นเนี้ยในทางปฏิบัตินะครับมันมีน้อยน่าจะออกเรื่องที่เป็นทางปฏิบัติมากกว่านะครับเต็มที่มันซ้ำๆที่อะไรมาออกก็เอามาออกนะศึกษาก็ต้องรู้ไว้สักหน่อยนะครับว่ามันสามารถเพิกถอนการโอนที่ทำที่อื่นเสียเปรียบได้นะครับแต่ที่ทั้งนั้นนะครับจะไม่การโอนการถอนโอนนี้จะไม่กระทบต่ออะไรครับสิทธิ์ของบุคคลภายนอกซึ่งรับโอนทรัพย์สินนี้ไปก่อนวันที่มีการร้องขอให้ฟื้นฟูนะครับยกตัวอย่างเช่นลูกหนี้นะครับชำระหนี้แก่เจ้าหนี้กนะครับซึ่งการครั้งนี้เป็นเหตุเจ้าหนี้อื่นเสียเปรียบในกเมื่อรับชำระหนี้มาแล้วนะครับก็ทุกที่อยากชำระหนี้เป็นรถ1 คันก่อนที่จะมีการฟื้นฟูก็ได้ขายรถคันนี้ให้ในขอไปโดยเสียค่าตอบแทนและได้ขอซื้อไว้โดยสุจริต
อย่างนี้นะครับก็ไม่สามารถเพิกถอนการโอนนั้นได้เพราะการเพิกถอนตามมาตรา91จะไม่11จะไม่กระทบต่อบุคคลภายนอกซึ่งรับโอนไว้โดยสิทธิ์และเสียค่าตอบแทนก่อนที่มีการร้องขอฟื้นฟูแต่ถ้ามีการร้องขอฟื้นฟูแล้วไปโอนหลังจากนั้นอันนี้ไม่คุ้มครองนะครับเพราะถือว่าเมื่อฟื้นฟูแล้วมันมีการแจ้งประกาศในการดูเบกษาแล้วคุณต้องรู้นะครับเมื่อหลังจากนั้นก็แปลว่าจะไม่รู้ก็ถือว่าต้องรู้ถูกไหมบ้านเราอะไรที่เกิดราชการดูเบกษาแล้วต้องถือหรือการสิ้นรายวันแล้วต้องถือว่ารู้นะครับไม่รู้ก็แปลว่ารู้ครับนะครับนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับครับอย่างเช่นนักศึกษารู้อย่างว่าล้มละลายมีฉบับที่8แล้วยังไม่รู้ประกาศราชการดูเบกษาแล้วต้องแปลว่ารู้นะครับแล้วออกข้อสอบมาจะบอกโอ้หนูไม่รู้เลยครับว่ามีฉบับที่8แล้วอ้าวก็ประกาศราชการดูเบกษาแล้วตอบว่าไม่รู้ไม่ได้นะครับอุทธรณ์ไม่ชนะนะครับเพราะถือว่ารู้ฉบับที่8แก้ไขใช้บังคับวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับยังไม่ถึงเดือนเลยแก้อะไรครับแก้2เรื่องเรื่องที่1คือแก้เรื่องให้เจ้าหน้าที่ทรัพย์มีอำนาจในการพิจารณาคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ในคดีล้มละลายจำได้ไหมครับคดีล้มละลายนั้นเมื่อเจ้าหนี้ยื่นขอชำระหนี้แล้วผู้มีหน้าที่พิจารณากฎหมายเดิมนั้นคือศาลถูกไหมครับปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์แล้วอันที่2คือแก้โทษนะครับโทษที่ทำให้เดิมเนี่ยคดีล้มละลายถ้าลูกหนี้ไม่ยื่นรายงานตัวภายใน7วันมีโทษจำคุกโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทก็เปลี่ยนเป็น 100,000 บาทนะครับตามค่าเงินนะครับจากปี83เป็นปี58เนี่ยมันจาก 1,000 นึงมันเพิ่มเป็นแสนนึงไปแล้วนะครับถ้า 2,000 ก็เป็น 200,000 ไปแล้วนะครับก็จำง่ายๆนะครับนั่นคือสิ่งที่แก้เป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะนั้นก็ค่อนข้างจะเหมือนเดิมนะครับให้นักศึกษาจำไว้นะครับว่าปัจจุบันนี้เป็นต้นไปเนี่ยคนที่มีหน้าที่ยื่นพิจารณาคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายคือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์นะครับไม่ใช่ศาลที่ขอไปนะครับนั่นก็เป็นอำนาจของผู้ทำแผนเหมือนกันนะครับแต่ต้องทำผ่านจวบถอนเพิ่มอำนาจในการดำเนินการส่วนที่สองส่วนที่สามก็คืออำนาจในการทำแผนฟื้นฟูเพราะนั้นสายจะพบว่านะครับอำนาจของผู้ทำแผนจริงๆเนี่ยมีอำนาจที่หนึ่งนะครับผมขออนุญาตใส่นะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปผู้ทำแผนจะมีอำนาจ3ประการก็คือนะครับอำนาจในการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้แทนตัวลูกหนี้นะครับตามข้อ25 2อำนาจในการรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ตามมาตรา38 39 40 41นะครับอันสุดท้ายคือมีหน้าที่ในการทำแผนฟื้นฟูตามมาตรา 90/42 นะครับซึ่งเราจะมาเรียนกันในวันนี้นะครับหัวใจของวิชาฟื้นฟูตัวนี้ที่ยากที่สุดนะครับก็คือเรื่องของการทำแผนฟื้นฟูนะครับจะเป็นแปลกเรื่องแปลกใหม่ที่นักกฎหมายเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของเกี่ยวกับโครงสร้างทางธุรกิจแต่ที่ผมเรียนนักศึกษาแล้วนะครับว่านักกฎหมายในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับเรื่องในยุคอนาคตเนี่ยเนื่องสายจะมารู้แค่กฎหมายแพ่งและพาณิชย์6บับนะครับวิธีพิจารณาความแพ่งวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอาญาแค่นี้มันไม่พอนะครับยิ่งในสาขาของแพ่งเนี่ยจะรู้แค่กฎหมายแพ่งแล้วก็วิธีพิจารณาความแพ่งเนี่ยมันไม่พอนะครับเราจะต้องรู้เรื่องอื่นๆที่เป็นส่วนประกอบด้วยนะครับข้อมีเสน่ห์ของนักกฎหมายก็ตรงที่ว่าพอทำงานนานๆเนี่ยนักศึกษาจะเป็นคนที่มีความรู้ทั่วไปในทุกเรื่องตั้งแต่การเงินนะครับการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลกฎหมายแรงงานนะครับพวกนี้มันจะมีคนมาถามนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวธุรกิจประกอบด้วยหนึ่งก็คือคนเงินนะครับไม่หนีสองเรื่องนี้นะครับในธุรกิจมันก็ต้องประกอบด้วยคนกับเงินเพราะนั้นกฎพวกนี้เราจะต้องรู้นะครับในทุกเรื่องว่าโอเคระบบการควบคุมแรงงานมันเป็นยังไงการแข่งขันคืออะไรนะครับในเรื่องของการธุรกิจเราต้องรู้ว่างบการเงินมันไม่ต้องทำบัญชีไม่ต้องขนาดก็ไปเทคคอร์สเป็นวิชาบัญชีนะแ
บอกที่ศาลนะผมก็ทำนะครับผมไปเทคคอร์สบัญชีมาตั้ง6หน่วยกิจนะครับบัญชี1กับบัญชี2ถามว่ายากไหมยากมากนะครับแต่ก็ทำได้ดีไหมก็ไม่ดีครับได้แค่ C พอผ่านนะครับเพราะว่าเราเป็นนักกฎหมายนะแต่ว่าถามว่ามันทำให้เรามันทำให้เรารู้ครับบัญชีกำไรขาดทุนมันแปลว่าอะไรงบดุลมันคืออะไรนะครับหาผู้ที่ทำไมต้องรู้ไหมนักกฎหมายไม่รู้เดี๋ยวนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเวลาเขามาถามเราก็จะหยิบไอ้พวกนี้มาให้เราอ่านเราต้องอ่านเป็นนะครับว่าไอ้งบดุลมันแสดงอะไรงบบัญชีกำไรขาดทุนมันคิดจากอะไรถ้าไม่รู้เนี่ยแล้วมาถามเรื่องภาษีที่ดูคนภาษีต้องคิดจากกำไรสุทธิอ้าวไม่รู้กำไรบัญชีต้องบัญชีกำไรขาดทุนจะดูกำไรสุทธิได้ยังไงใช่ไหมก็ออกให้ความเห็นเรื่องภาษีไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับนั้นมันจะต้องมีความรู้เรื่องพวกนี้ซึ่งเวลาทำฟื้นฟูนักศึกษาต้องเรียนรู้พวกนี้ต้องรู้อะไรที่มันมากกว่านี้อีกนะครับจะค่อยศึกษาไปแต่ไม่ยังต้องรู้ลึกแต่ให้รู้ว่ามันคืออะไรไม่งั้นเราก็บริหารจัดการทางกฎหมายไม่ได้นะครับที่ในส่วนของแผนฟื้นฟูที่ผมเรียนแล้วเป็นหัวใจของการฟื้นฟูนะครับหลักการของการธุรกิจการลูกหนี้ก็คือลูกหนี้มีหนี้มากกว่าทรัพย์สินทำยังไงจะทำให้ลูกหนี้สามารถชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ได้และดำเนินกิจการตนเองต่อไปแล้วก็หาเงินมาชำระหนี้ได้เมื่อมีหนี้มากมีเงินน้อยสิ่งที่ต้องทำคืออะไรครับสร้างแผนขึ้นมาตัวหนึ่งในการที่จะมาจัดการเกี่ยวกับจำนวนหนี้มหาศาลนี้นะครับไอ้แผนนั้นเราเรียกว่าแผนฟื้นฟูกิจการลูกหนี้นะครับอันนี้ผมขอข้ามไปนะครับเรื่องแผนฟื้นฟูการลูกหนี้มันจะมีสาระสำคัญหรือครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับประมาณ4เรื่องนี้นะครับคือ1มันจะต้องไปพิจารณาว่าจะชำระหนี้แก่เจ้าหนี้อย่างไรนะครับในเมื่อมีเงินน้อยเมื่อมีเงินน้อยมีหนี้มากจะชำระหนี้กันอย่างไรมันก็ต้องมีการทำอะไรครับมาปรับโครงสร้างหนี้ปรับโครงสร้างนี้ให้เหมาะกับรายได้อันที่สองคือทำไงจะหารายได้มาเพิ่มขึ้นให้ได้นะครับซึ่งหารายได้คือหนึ่งเวลานักศึกษาเป็นคนค้าขายเนี่ยจะหารายได้เพิ่มขึ้นนี่ทำได้ไงบ้างครับหนึ่งขยันขึ้นถูกไหมเคยขาย4โมงเย็นเลิกอันนี้ต้องเปลี่ยนไงครับเป็น4ทุ่มเลิกเพื่อให้ได้เงินภาคกลางคืนง่ายทำกลางวันไม่พอต้องทำภาคกลางคืนด้วยถ้าขับรถแท็กซี่อยู่ก็ต้องขับรถ2กะเพื่อจะได้มีเงินให้ถ้ามาจ่ายเงินเพิ่มขึ้นหรืออย่างอันที่2คืออะไรครับหาทุนเพิ่มถูกไหมครับหาทุนคืออะไรครับไปหาพาร์ทเนอร์มาช่วยลงทุนเพิ่มอย่างเช่นบางแห่งเนี่ยกิจการไม่ดีแต่ชุดเป็นธุรกิจที่มีอนาคตที่อย่างเช่นทำธุรกิจอินเทอร์เน็ตนะครับมันอะไรฮะมันไม่มีเงินทุนก็ไปหาทุนจากประเทศอื่นมาบางแห่งอย่างโฆษณาคนบางแห่งขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะหาว่าไปประจานเขาสู้เขาเคยเข้าสู่ฟื้นฟูนะครับเป็นยักษ์ใหญ่อินเทอร์เน็ตปัจจุบันนี่แหละครับก็ไปหาทุนจากอะไรที่อื่นเช่นยกอย่างบางอย่างที่ขาดก็ไปหาจากอังกฤษบ้างนะครับจากญี่ปุ่นบ้างจากอินเดียบ้างอะไรเงี้ยนะครับมาร่วมลงทุนหลายบริษัทก็ทำอย่างนั้นถ้าธุรกิจคุณมีอนาคตเนี่ยพอสมัยก่อนบ้านเราตอนที่ฟองสบู่แตกเมื่อปี1940เนี่ยส่วนใหญ่ธุรกิจมีอนาคตนะครับแต่ที่มันเจ๊งหรือมีส่วนตัวเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับค่าของเงินพอนักศึกษาลงนึกถึงนักศึกษาไปกู้เงินดอลลาร์มาจากต่างประเทศเนี่ยตอนนั้นอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แต่26บาทแต่ตอนที่ปี49เศรษฐกิจบ้านเราฟื้นฟูฟองสบู่มันแตกเนี่ย1ดอลลาร์มันเท่ากับเท่าไหร่นักศึกษารู้ไหมฮะ54บาทครับ54บาทถึง53บาทเห็นไหมครับไปกู้1ดอลลาร์มีหนี้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับ 100% ถูกไหมครับจาก26มันเป็น54มันเกือบ 100% เพราะนั้นไม่ต้องทำอะไรครับไปกู้มา100ล้านมันกลายเป็น200ล้านบาททันทีนะครับมันก็จะทำให้เราเป็นหนี้สมตัวโดยที่ธุรกิจยังไม่ทำอะไรเหมือนเดิมนี่แหละครับถ้าค่าดอลลาร์ไม่ขึ้นเนี่ยธุรกิจไปได้ไหมไปได้แต่พอมันค่าแค่ค่าเงินที่มันผันผวนไปเท่าตัวเนี่ยครับเหมือนอย่างเงี้ยพอเงินเราแข็งมีปัญหาไหมมีอีกนะครับของขายไม่ได้เพราะว่าของแพงนะครับเน้นค่าของเงินค่าเงินเนี่ยที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นเรื่องมีปัญหาแล้วค่าเงินมันคืออะไรครับทำไมมันเปลี่ยนแปลงมากกว่านั้นเงินเนี่ยถ้าในทางตลาดเขาถือเป็นสินค้าตัวหนึ่งครับนะครับเนื่องจากจะพบในตลาดหุ้นเนี่ย
มันเป็นตลาดที่ขายซื้อขายตัวหุ้นใบหุ้นถูกไหมครับแต่ยังมีอีกตลาดนึงเราเรียกว่าคอมโมดิตี้มาร์เก็ตเป็นตลาดซื้อขายทรัพย์สินล่วงหน้าครับขายได้ตั้งแต่มันสับหลังนะครับทองคำน้ำมันนะครับน้ำตาลข้าวพวกนี้ครับมันเป็นหมวกคอมโมดิตี้แม้แต่เงินครับตัวแบงก์เองเนี่ยธนบัตรก็เป็นคอมโมดิตี้มันซื้อขายล่วงหน้าได้เพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เศรษฐกิจเราดีคนอยากได้เงินเราไว้เยอะนะครับค่าเงินเราก็จะแพงขึ้นแต่ถ้าเสถียรภาพการเงินของเรามันตกเงินเราไม่ค่อยมีใครอยากได้ใครถือไว้ก็อยากจะแลกคืนมันก็จะทำให้อะไรครับค่าเงินเราร่วงลงมาแต่ค่าเงินที่ร่วงลงมามันทำให้อะไรครับจำนวนนี้ที่เราไปถ้าเราเป็นคนไทยกู้กับคนไทยด้วยกันไม่มีผลแต่ถ้าเมื่อไหร่เราค้าขายกับต่างประเทศเราต้องซื้อเงินสกุลต่างประเทศเช่นดอลลาร์นะครับมันจะเกิดการขาดทุนได้กำไรจากค่าของเงินที่เปลี่ยนแปลงนี่แหละครับดังนั้นเรื่องเหล่านี้นักกฎหมายเราก็ต้องรู้เหมือนกันดังนั้นตอนนี้จะเริ่มจะเกิดอะไรครับจะเกิดจีนกำลังสร้างภาวะที่ชื่อว่าหยวนขึ้นมานะครับหมายความว่าจะเอาเงินหยวนมาแทนดอลลาร์ทุกวันนี้อเมริกาเนี่ยสมัยก่อนเข้มแข็งอเมริกาสามารถพิมพ์ดอลลาร์เงินดอลลาร์เท่าไหร่ก็ได้โดยที่ไม่ต้องมีทองคำสำรองก่อนครับอย่างเมื่อก่อนเราเงินเราจะมีค่าต่อเมื่อถ้าเราพิมพ์เงินออกมา100บาทเราต้องมีทองคำมูลค่า100บาทสำรองไว้หรือมีเงินดอลลาร์สำรองไว้100บาทนะครับแต่อเมริกาเขาไม่ต้องมีสำรองครับดอลลาร์เขาคือเงินสำรองเพราะทุกคนเก็บเขาเป็นตัวนั่นแต่ตรงนี้ก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าเศรษฐกิจมันเริ่มลงนะครับจีนก็เลยพยายามจะทำให้หยวนเป็นเงินดอลลาร์ให้ทุกประเทศเก็บเงินหยวนได้เหมือนกันเพราะถือว่าจีนเขาถือว่าเขาเข้มแข็งนะครับเงินหยวนเขาไม่มีวันเป็นเศษกระดาษคือจะคิดอยากเงินเป็นเศษกระดาษไหมครับครั้งหนึ่งผมไปบราซิลนะครับผมก็พยายามจะใช้แลกให้หมดนะครับไปติดมาอยู่ประมาณสัก5ดอลลาร์ไง5ดอลลาร์บราซิลนะครับมันเรียกดอลลาร์เหมือนกันแต่เป็นบราซิลดอลลาร์พ่อร้องประเทศมาผมไปแวะที่ยูฮันเนสเบิร์กผมก็จะแลกคืนไม่ให้แลกครับมันคือ5ดอลลาร์ที่เป็นเศษกระดาษจริงๆเพราะไม่มีใครยอมให้ผมแลกคืนเขาถ้าเป็นดอลลาร์สหรัฐนะครับแลกได้แต่เป็นดอลลาร์บราซิลก็เลยไม่ให้แลกคืนครับเหมือนกันนะครับแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าพอเงินถ้ามันไม่มีค่ากระดาษพันธบัตรมันคือกระดาษดีๆนี่เองถ้ามันไม่มีความอะไรครับความน่าเชื่อถือนะครับเป็นค่าของเงินเนี่ยมันจะแปรไปตามความน่าเชื่อถือของตลาดคอมโมดิตี้เหล่านี้นะครับอันนี้ก็ไปยาวครับเรื่องหาทุนก็ให้เป็นความรู้ไว้นะครับเมื่อหาทุนเสร็จมีเงินมาจำนวนหนึ่งนะครับมีหนี้อยู่กองโตนะครับปรับหนี้มาแล้วจะชำระหนี้ให้แก่หนี้สิ่งที่แผนฟื้นฟูกำหนดไว้ที่ต้องทำคือการจัดกลุ่มเจ้าหนี้ถามว่าการจัดกลุ่มเจ้าหนี้มีความจำเป็นยังไงครับนักศึกษาลองนึกดูนะครับสมมตินักศึกษาเนี่ยมีรายได้จากทางบ้านเนี่ยเดือนละ10,000นักศึกษามีเจ้าหนี้3รายนะครับคือ1ค่าหอพักค่าโทรศัพท์มือถือค่าอะไรดีฮะนักศึกษาจ่ายอะไรบ้างเนาะ2อย่างแค่นี้ใช่มั้ยมีค่าเช่าบ้านค่าโทรศัพท์และจ่ายอะไรไม่มีแล้วมั้งค่าเสื้อผ้ามันเป็นเบ็ดเสร็จอ่ะเนาะที่มันเป็นเจ้าหนี้หลักๆที่ต้องจ่ายทุกเดือนนะฮะค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์แล้วกันนะครับโอเคพุทธมินี่อยู่3ตัวเนี่ยถูกไหมฮะนักศึกษาก็เก็บไม่ใช้ซื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวนะครับประมาณสัก 6,000 นักศึกษาก็เหลือ 4,000 ใช่ไหมไปจ่ายค่าเช่าบ้านนะครับไม่พอเหรอโอเคนะครับสมมติใช้แค่ตัว 3,000 จ่ายค่าเช่าบ้าน 3,000 นะครับจ่ายค่าผ่อนรถ 2,000 ก็เป็นเท่าไหร่นะครับ 5,000 และเหลือ 2,000 ก็เป็นค่าโทรศัพท์มือถือนะครับใช้ 3,000 จากที่จะมีหนี้นะครับก็คือ 3,000 2,000 นะครับแล้วก็1,000ที่อย่างเนี้ยนะครับถ้านักศึกษาต้องเกิดทางบ้านลดเงินนักศึกษามาจาก 10,000 เหลือ 6,000 ขึ้นมาเกิดนี่ถึงพ้นตัวเกิดภาวะสภาพคล่องเกิดนี้ปัญหาเรื่องสภาพคล่องถาวรมั้ยครับเกิดขึ้นมาทันทีใช่มั้ยครับมันไม่พอเพราะว่าปกติจ่ายหนี้ 2,000นะครับจ่ายค่าเช่าบ้าน 3,000 จ่ายค่าผ่อนรถ 2,000 นี่คือ 5,000 แล้วค่าสัมปทานอีก 1,000 คือ 6,000 ถูกไหมครับใช้จ่าย 4,000 เนี่ยมันไม่พอที่ทำไง 6,000 จะจ่ายให้พอครับอันดับแรกที่ทำคือจัดกลุ่มเจ้าหนี้ครับเจ้าหนี้มี3กลุ่มจัดกลุ่มทำไมครับจัดกลุ่มเพื่อกำหนดความสำคัญของเจ้าหนี้ว่าต่อไปนี้ 6,000 ฉันต้องเก็บไว้กิน 3,000 ฉันก็จะเหลือแค่ 3,0003,000 ต้องจ่ายเจ้าหนี้3รายเอา 3,000 มาหารคนละรายเขายอมไหมครับไม่ยอมเพราะนี่มันต่างต้องจัดการว่าโอเคค่าเช่าบ้านนี่สำคัญไม่มีบ้านอยู่
นะครับจาก 3,000 ลดเหลือ 2,500 เอาไอ้อะไรครับ500ที่เหลือไปทำไงครับไปจ่ายรายที่2นะครับอะไรยิ่งรายที่3ก็ลดลงไปเหลือ1เพราะฉะนั้นเราจะเริ่มจ่ายหนี้ของเจ้าหนี้คนไม่เท่ากันตามสัญญามันจะทำให้เราจ่ายพอนึกออกมั้ยฮะคนแรกจะ 2,500 ก็ 2,500 คนที่2เราต้องจ่ายเดือนละ 2,000 เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ 1,000 ก็เป็น 3,500 พอไหมไม่พอเพราะฉะนั้นคนที่2จ่ายไปแล้วเป็น2นะคนที่2ต้องจ่าย500เป็น 3,000 ถูกไหมครับยังไม่พออีกต้องลดคนแรกเหลือ 2,000 คนที่2 500คนที่3 200อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับจ่ายเจ้าหนี้แต่ละรายไม่เท่ากันก็ทำให้เราสามารถจ่ายหนี้3รายนี้ด้วยเงิน 3,000 ได้เพราะฉะนั้นการจัดกลุ่มเจ้าหนี้จริงเป็นเรื่องสำคัญมากที่ต้องเกิดขึ้นในการฟื้นฟูถูกไหมครับเพราะว่าเงินที่จะจ่ายเจ้าหนี้มันลดลงจะจ่ายทุกคนได้ยังไงก็ต้องลดจำนวนหนี้แต่ละคนต้องไม่เท่ากันเพราะ 3,000 เอา 3 หารมันไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าเจ้าหนี้มันจะค่าเช่าบ้านเขาไม่ยอมมันก็จ่ายไม่ได้เดี๋ยวเราก็ต้องจ่ายว่าใครสำคัญกับเรามากที่สุดนึกออกไหมนะครับอย่างเช่นห้างสรรพสินค้าเนี่ยแห่งหนึ่งนะครับสมมติย่อตัว R เงี้ยนะครับเขาก็ต้องจ่ายให้กับเจ้าหนี้การค้าก่อนเพราะว่าถ้าไม่จ่ายพวกนี้ไม่เอาของมาขายธุรกิจทำไม่ได้ค่าไฟก็ค้างไว้หน่อยจ่ายน้อยลงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับถูกไหมฮะค่าพนักงานก็จ่ายลดลงไปอย่างเช่นอย่างเยอรมันบางแห่งเนี่ยเขาก็ดีนะครับแทนที่จะปลดคนงานออกไปเขาก็ใช้วิธีคนงานขอแบบว่าอย่าปลดเขาแต่ขอเอาครึ่งเดียวแล้วเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องทำอะไรเงี้ยขอให้ช่างอยู่เขาก็เอานะครับเดี๋ยวบางแห่งก็ไม่มีตังค์ก็ปลดคนงานนะครับคนงานนี่ก็หนาวเนาะก็เหนื่อยหน่อยนะครับก็คนงานก็ต้องก็มีหลายคนต้องมีคนเป็นร้อยที่ต้องออกจากงานไปอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นเรื่องที่มันต้องจัดกลุ่มเจ้าหนี้นี่แหละครับนะครับมันถึงทำให้เราสามารถชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ทุกกลุ่มได้นะครับเพราะฉะนั้นหลักการที่เราจะอยู่ที่ตรงนี้ครับการชำระหนี้การหาทุนครับผมและการจัดกลุ่มเจ้าหนี้นะครับเป็นหลักนะครับกฎหมายกำหนดระยะเวลาไว้นะครับว่าแผนฟื้นฟูกำหนดอยู่ในมาตรา 9/43 กำหนดว่าผู้ทำแผนจะต้องทำแผนฟื้นฟูให้เสร็จภายใน3เดือนนับแต่วันที่มีคำสั่งตั้งผู้ทำแผนนะครับอยู่ในมาตรา 90/43 นะครับกำหนดว่าภายใน3เดือนนับวันโฆษณาคำสั่งผู้ทำแผนในราชการอนุเบกษานะครับกฎหมายนึกถึงแผนนะครับผู้ทำแผนเนี่ยประกาศ2แห่งก็คือ1ราชกิจจานุเบกษากับหนังสือพิมพ์รายวันแต่กฎหมายถือเอาราชกิจจานุเบกษาเพราะว่าคำนวณไว้แล้วว่ามันอะไรครับมันน่าจะยาวที่สุดนะครับหนังสือพิมพ์รายวันน่าจะเร็วกว่าแต่ว่ากำหนดคือสมมติว่าพิมพ์รายวันเนี่ยกำหนดประกาศวันนี้นะครับแต่ศาลก็ถือเอากฎหมายก็ถือเอาวันที่ประกาศจะเบิกษาเป็นสำคัญนะครับไม่ว่าเรื่องศาลจะประกาศก่อนหรือประกาศหลังวันโฆษณาในชื่อชื่อรายวันใครก็ถือวันที่ในรัชกาลที่เบิกษาเป็นหลักนะครับภายใน3เดือนโดยส่งให้กับใครครับให้กับกปท.เพราะสำเนาเพียงพอเพื่อส่งให้แก่เจ้าหนี้และลูกหนี้นะครับก็ส่งให้ทั้งลูกหนี้เจ้าหนี้และลูกหนี้ภายใน3เดือนนะครับกำหนดวรรค2มากำหนดเวลา3เดือนนี้อาจจะขยายได้อีกไม่เกิน2ครั้งครั้งละไม่เกิน1เดือนเพราะฉะนั้นผู้ทำแผนต้องเก่งมากนะครับพอศาลประกาศตั้งแผนต้องทำเสร็จใน3เดือนแต่นักศึกษาเชื่อไหมครับมันทำไม่ได้หรอกครับในทางปฏิบัติผมตอนนี้ผมทำฟื้นฟูให้กับบริษัทนึงนะครับขนาดมันเบสิกมากเลยนะนี่มันนิดเดียวอ่ะนี่ทำมา 4-5 เดือนแล้วครับยังตกลงยังตกลงเรื่องปรับโครงสร้างหนี้กับการหารายได้ไม่ลงตัวเลยครับยังไม่จะจัดกลุ่มมันยังไงนะครับยังไม่ลงตัวเลยเพราะนั้นจริงๆแล้วถ้าบริษัทใหญ่ๆเยอะๆเนี่ยเขาไม่ทำอะไรเขาทำกันแบบใดครับพากันไปเป็นปีเพียงแต่ว่าคือหมายว่าในทางปฏิบัติเนี่ยถ้าเราจะฟื้นฟูนะครับทั้งสายเป็นที่สายเนี่ยมันต้องทำล่วงหน้าก่อนที่จะยื่นคำร้องขอฟื้นฟูเพราะถ้ายื่นคำร้องขอฟื้นฟูปุ๊บศาลไต่สวนปุ๊บประกาศปุ๊บคุณมีเวลา3เดือนเพราะฉะนั้นมันไม่ทันโดยหลักแล้วเขาจะต้องคิดกันไว้ก่อนแล้วว่าจะฟื้นฟูยังไงมีการไปคุยเจ้าหนี้รายใหญ่ๆเรียบร้อยแล้วจับมือแล้วโอเคนะครับถึงจะเริ่มยื่นขอฟื้นฟูเพราะฉะนั้นพอยื่นฟื้นฟูเนี่ยศาลไต่สวนปุ๊บไม่มีคัดค้านศาลสั่งเนี่ยมันจะเร็วมากครับแล้วก็ยื่นได้เลยเพราะอะไรมันเตรียมการล่วงหน้ามาเป็นปีมันไม่มีใครปฏิบัติการฟื้นฟูไม่มีทางแบบวันนี้อยากจะยื่นไปยื่นแล้วก็ไปนั่งวิ่งติดต่อเจ้าหนี้ไม่มีทางนะครับทำไม่ได้หรอกครับมันต้องคุยกันนานเพราะเงินไม่ได้บาท2บาทนะครับอย่างตอนผมทำคดีฟื้นฟูเนี่ยหวยต่ำสุดนะครับประมาณ 5-600 ล้านนะครับหวยนะครับประมาณส่วนใหญ่ทั่วมาตรฐานทั่วไปก็ประมาณ 1,400 นะครับ 2,000 นะครับ 5,000 ล้านครับ
หนี้ที่ต้องจ่ายเขาเนี่ยประมาณขนาดนั้นเพราะนั้นมันไม่ใช่เรื่องแบบคุย3วันจบสูงสุดคืออะไรครับ CPI ครับนี่จำนวนเยอะมากนะครับบางแห่งนี่นี่กับโอ้โหไม่รู้แม้พูดกันหลายเป็นเกินกว่า 5,000 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่มันต้องคุยกันเรื่องง่ายเยอะๆนะครับแต่จริงๆเรียนว่าสนุกนะครับเวลานักศึกษาไปเป็นที่ปรึกษาทำแผนฟื้นฟูเนี่ยมันเป็นเรื่องท้าทายมากนะครับถ้าทำได้จะมีความภูมิใจมากเหมือนอะไรครับมันเหมือนเราเจอคนไข้สาหัสนึกออกไหมขั้นโคม่าแล้วเราผ่าตัดแล้วก็รอดมาได้นะความสุขเหมือนกันเลยครับแต่ความสุขของเรายิ่งใหญ่กว่าหมอนะเพราะว่าคนไข้รอดตายก็มีคนดีๆเขาแค่ 7-8 คนนึกออกไหมของเราจะฟื้นฟูได้โรงงานนั้นมีคนงานกี่คนนะครับถ้ามีคนงานพันคนแฮปปี้ทั้งพันคนครับนั่นมันต่างกันเยอะนะนั่นเงินงานเราท่านจ๋าทำอย่างงานจ๋าที่สำเร็จยิ่งใหญ่กว่าเยอะครับแม้เราเป็นหมอฟื้นฟูนี่ไม่ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาสนใจอยากให้หันมาชอบวิชานี้นะครับแล้วก็มันทำคุณประโยชน์ได้เยอะนะครับเสียดายตรงที่ว่าที่ดีคือในประเทศไทยมันนับคนได้นะครับที่จะทำเรื่องพวกนี้ได้คนสอนยังนับคนสอนได้เลยครับว่ามีไม่กี่คนที่สอนได้นะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่มันวิชาที่น่าสนใจมากผมรู้สึกอยากอยู่ตรงนี้ครับวิชาเนี้ยนะครับก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับมันอาจจะอยู่บนด้วยกฎหมายล้มละลายจริงๆแล้วฟื้นฟูเนี่ยมันเป็นกฎหมายที่เป็นหัวใจสำคัญนะครับท่านสายจะพบในต่างประเทศนั้นมีออปชันเยอะมากยิ่งอเมริกานี่เจ้าพ่อฟื้นฟูเลยนะครับมีทั้งหมด 8-9 ออปชันแต่ผมไม่มีเวลาจะมานั่งอธิบายให้ฟังว่าแต่ออปชันมันดียังไงนะครับก็เผื่อนักศึกษาจะสนใจวิชาพวกนี้นะครับนั่นก็เป็นเรื่องของตัวระยะเวลาในการทำแผนฟื้นฟูนะครับทีนี้เรามาดูว่าในขั้นตอนการทำฟื้นฟูตรงนี้อาจจะยุ่งๆนิดนึงนะครับแต่ว่ารู้เฉพาะในส่วนที่เป็นนักกฎหมายก็ได้แต่ว่าเราต้องรู้ไว้บ้าง นะครับเพราะว่ามันเป็นหัวใจของวิชานี้กฎหมายกำหนดขั้นตอนในการฟื้นฟูเนี่ยนะครับขั้นตอนใหญ่ๆที่มันจะเอามาใช้นะครับก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน5ขั้นตอนด้วยกันนะครับอันดับแรกเลยเราจะฟื้นฟูอะไรทำแผนฟื้นฟูเราต้องรู้อะไรครับเราต้องรู้ว่าเขามีทรัพย์สินเท่าไหร่เพื่อที่จะรู้อันที่สองมาจ่ายหนี้เท่าไหร่อย่าลืมนะครับทรัพย์สินที่เรามีกับจำนวนหนี้ที่เรามีเนี่ยเนื่องจากมันเป็นหนี้เงินนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีจำนวนคงที่มันแปรไปตามอะไรครับระยะเวลาถูกไหมครับทรัพย์สินมีการทั้งแปรขึ้นและแปรลงยกตัวอย่างเช่นทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์มูลค่าของมันก็จะมีครับแปรเปลี่ยนขึ้นไปตามกาลเวลาบางแห่งก็ลดลงมาบางแห่งก็เพิ่มขึ้นไปนะครับขึ้นอยู่อะไรมีที่อยู่ผมเคยมีครับมีที่แปลงหนึ่งคุณแม่ซื้อไว้นานมากแล้วแพงวันละ300บาทผมซื้อเสร็จผมก็บอกคุณแม่ว่าไอ้ที่ตรงนี้ขายไปเถอะเพราะมันอยู่ตรงไหนรู้ไหมฮะตอนนั้นมันต้องเข้าทางสามแยกห้วยขวางนะครับแล้วมันเข้าไปในลึกมากครับแล้วมันก็เป็นป่านะครับแล้วอยู่หลังตลาดแล้วก็เป็นดงสลัมเป็นดงติดยามืดตึ๊ดตื้อมีแต่กระต๊อบแบบพวกติดยาอยู่ซะนะยิ่งกว่าสลัมเนี่ยผมบอกโอ้โหถ้าเราเข้าไปอยู่เราคงต้องตายแน่เลยเนาะผมเลยบอกคุณแม่ผมไอ้เนี่ยขายอันดับหนึ่งเลยเพราะว่าดูแล้วอยู่ไม่ไหวแล้วมันอยู่ในดงติดยาแล้วก็ใกล้กองขยะแล้วมันมืดมากแล้วประโยชน์หูสุดๆเลยครับไปดูนี่ยังสยองพอขายไปเสร็จ15ปีต่อมาครับมันตัดถนนแยกห้วยขวางรัชดาพิเศษครับจากที่แปลงนั้นออกไปถนนเจอสี่แยกรัชดาพิเศษครับที่ตรงแยกห้วยขวางกับตอนนี้ขึ้นเป็นอุโมงค์นึกออกไหมนะมันอยู่ตรงนั้นออกจากตรงที่ผมไปเนี่ยประมาณสักไม่ถึง100 เมตรมันก็ถึงสี่แยกนั่นเลยครับครับอันนี้คือว่าไม่ใช่วาสนาเรามันขึ้นไงครับมันขึ้นเป็นมหาศาลใช่ไหมครับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันก็แปรเปลี่ยนไปได้ครับเนื่องจากทรัพย์สินเนี่ยมันก็ขึ้นไปอยู่ตรงนั้นนะครับหรือบางทีที่เราดีๆอยู่นะครับวันดีคืนดีได้มีคนเอาขยะมาทิ้งไปทิ้งมากลายเป็นมหากองขยะที่เป็นยังไงครับตกไหมตกนะครับนั้นตัวทรัพย์สินที่เรามีเนี่ยมันแปรไปตามพื้นที่แต่ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์มันแปรลงครับเพื่อเราซื้อรถยนต์1คันนะครับรถยนต์1คันซื้อเครื่องจักร1เครื่องเนี่ยใช้ไปใช้มานับแต่วันที่เราซื้อวันแรกเนี่ยนักศึกษาซื้อรถวันที่1เอาไปขับ3วันเอาไปขายต่อได้ราคาเท่าเดิมไหมค่า3วันเนี่ยหมดไป 20,000 อย่างน้อยนะครับเป็นต้นเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกเป็นสังหารทรัพย์มันก็จะแปรลง
ฉะนั้นเองเราถึงจำเป็นต้องมีการสำรวจตัวทรัพย์สินแล้วก็ของเรานะครับใหม่นะครับซึ่งนักศึกษาดูในมาตรา90/42นะครับนักศึกษาที่2บอกว่าการสำรวจรายละเอียดในทรัพย์สินทรัพย์หนี้สินนั้นเนื่องจากมันมีการแปรขึ้นแปรลงกฎหมายกำหนดว่าให้เอาราคาณอะไรครับขณะที่ศาลสั่งให้ฟื้นฟูเป็นเกณฑ์นะครับเนี่ยในมาตรา90/42ในอนุ2ที่กำหนดว่าตัวทรัพย์สินหนี้สินที่เราจะต้องการสำรวจเพื่อเป็นข้อมูลในการทำแผนนั้นให้ถือราคาณวันที่ศาลสั่งให้ฟื้นฟูเป็นสำคัญเพราะว่าดอกเบี้ยสินที่เกิดหลังจากนั้นนะครับมันจะเป็นการจ่ายสินอีกจากกรณีหนึ่งเพราะฉะนั้นในการประเมินทำแผนเนี่ยให้เอาวันที่ขณะที่ศาลสั่งให้ฟื้นฟูเพราะฉะนั้นเวลาราคาที่ดินก็ต้องดูณวันที่เราศาลสั่งให้ฟื้นฟูเป็นหลักนะครับไม่ใช่วันยื่นนะครับวันฟื้นฟูไม่ใช่เอาราคาที่ซื้อมาตอนสมมติที่ศาลซื้อรถมา1คันโดยศาลซื้อกัน10ล้อ1คันราคา5ล้านบาทศาลจะมาใส่ว่ามีทรัพย์สินรถยนต์1คันราคา5ล้านบาทได้ไหมไม่ได้นั่นคือวันที่ศาลซื้อเค้าอาจจะซื้อเมื่อ5ปีที่แล้วหักค่าเสื่อมจะเป็นศูนย์แล้วก็ได้นะครับเป็นต้นนั้นต้องกำหนดว่าไอ้ลูกคนที่ซื้อมา5ล้านณวันที่จ่ายศูนย์นั้นมันเหลือเท่าไหร่มันจะเหลือเท่าไหร่ครับอาจจะเหลือสัก 800,000 ก็ต้องใส่ว่านั่นเป็นการราคา 800,000 บาทไม่ใช่5ล้านตามที่ซื้อมานะครับเพราะกฎหมายถือณวันที่ศาลสั่งให้ฟื้นฟูนะครับอันที่2ก็คือจำนวนหนี้สินตัวหนี้สินมันไม่ค่อยมีลดนะครับมันมีแต่เพิ่มเพราะว่าเป็นหนี้เงินมันก็ต้องมีอะไรครับดอกเบี้ยนะครับไม่ได้เขียนไว้เลยก็ยังเจอดอกเบี้ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์107/2นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีดอกเบี้ยอยู่แล้วก็ต้องคำนวณถึงวันที่ศาลสั่งให้ฟื้นฟูนะครับต่อมาครับเมื่อรู้ว่ามีหนี้สินเท่าไหร่ทรัพย์สินเท่าไหร่จะชำระให้แก่เจ้าหนี้คนใดคนไหนเท่าไหร่เราต้องมีการจัดกลุ่มเจ้าหนี้นะครับเราต้องจัดกลุ่มหนี้ผมเรียนว่าเจ้าหนี้10รายจะใช้มีรายละเดิมเคยจ่ายรายละเท่านี้มันจ่ายตามนั้นเนี่ยบวกกันแล้วมันเกินกับรายได้ที่มาเราก็ต้องไปถอนลงนะครับว่าปัจจุบันหารายได้แค่ลดลงไปหารายได้แค่แสนหนึ่งมีเจ้าหนี้10รายเจ้า10หารจ่ายคนละหมื่นมันไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะเจ้าหนี้10รายเนี่ยรายที่10เนี่ยมันเป็นหนี้แค่ 50,000 แต่รายที่1มันเป็นหนี้10ล้านนะครับจ่ายทีละหมื่นเท่ากับคนที่มีหนี้ 50,000 เจ้าหนี้ไหนก็ไม่ยอมนึกออกมั้ยครับเพราะฉันจะหนี้แกตั้ง10ล้านแกจ่ายฉันเดือนละ 10,000 ไอ้นั่นมันเป็นหนี้แค่ 50,000 เองจะจ่ายก็ 10,000 เหมือนกันมันไม่ดีทําครับเราบอกว่ามันที่ทำไงมี10รายเอา10หาร100,000คนละหมื่นมันที่ทำสำหรับดูเหมือนเราแต่เจ้าหนี้เขาไม่ยุติธรรมนะครับมันต้องแปลอะไรครับจ่ายเข้ามากน้อยตามสัดส่วนของอะไรครับจำนวนหนี้ตั้งต้นถูกไหมครับว่ารายนี้10 ล้านก็ไม่สำคัญสำคัญคือ10ล้านแล้วมันสำคัญไหมถ้า10ล้านแล้วไม่สำคัญหรือมันรอได้ก็ลดลงไปเป็นรายสุดท้ายนะครับเป็นแบบสุดท้ายคือต้องดู priority สำคัญที่อย่างเช่นถ้าอย่างการค้านะครับ1เจ้าหนี้การค้าที่เราต้องซื้อขายกันต่อไปนี่สำคัญนะครับรอลงมาอะไรครับอาจจะเป็นเจ้าหนี้ค่าสาธารณูปโภคลอยจะไปเจ้าหนี้ภาษีต่อไหมฮะภาษีนี่ก็อันดับสุดท้ายสมัยก่อนผมแก้ต่างก็สำนักกองนี่จะมักจะเป็นเจ้าหนี้ลำดับสุดท้ายที่ต้องให้ความสำคัญนะครับนี่เป็นต้นแล้วก็ต้องเอาเจ้าหนี้รายไหนเก็บไว้ก่อนเป็นต้นเองนะครับมันก็ต้องไปจับกลุ่มเจ้าหนี้เพื่อหาลำดับสำคัญของเจ้าหนี้รายนั้นๆ นะครับว่าควรจะจ่ายเท่าไหร่ยังไงเจ้าหนี้มีประกันสำคัญเพราะว่าถ้าเขาครับจำนองขึ้นมาเราก็ลำบากครับอันต่อมาก็เป็นวิธีการหารายได้นะครับว่าในภาวะหนี้สินพ้นตัวนั้นเราจะหารายได้ให้มากที่สุดได้อย่างไรเวลานักศึกษาจะหารายได้ให้มากที่สุดในภาวะหนี้สินพ้นตัวเนี่ยเราวิธีคิดยังไงบ้างครับนึกออกไหมครับสมมติว่านักศึกษาเปิดร้านขายอาหารตามสั่งใช่ไหมก็แปลว่าขายแล้วก็เปิดร้านในร้านขายตามสั่งฝั่งซ้ายก็เปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวด้วยถูกไหมคือฝั่งคือขายอาหารตามสั่งและก๋วยเตี๋ยวและข้าวแกงสมัยก่อนมันเศรษฐกิจดีนะครับต่อมาหนี้สินพ้นตัวขึ้นมาปุ๊บไม่มีเงินทุนพอที่จะไปซื้อข้าวแกงก๋วยเตี๋ยวและอาหารตามสั่งมาเป็นต้นทุนในการขายได้ครบทุกอย่างนักศึกษาจะหารายได้บนเงินที่น้อยลงไปครึ่งหนึ่ง1/3ได้อย่างไรทำไงครับเราก็ต้องมาเทียบใช่ไหมครับว่ารายได้จากการขายข้าวแกงอาหารตามสั่งและก๋วยเตี๋ยวอันไหนให้รายได้ดีที่สุดคงอันนั้นไว้ก่อนอันไหนต่ำสุดตัดทิ้งไปต่อไปนี้สมมติก๋วยเตี๋ยวขายไม่ค่อยดี
ทิ้งไปหรือข้าวแกงขายดีแต่ว่ามันเหลือเยอะหักต้นทุนจากที่เหลือเยอะกับที่ที่ขายได้ไม่คุ้มตัดข้าวแกงทิ้งไปเหลือเฉพาะอาหารตามสั่งและก๋วยเตี๋ยวเงินทุนพอไหมพอตัดข้าวแกงทิ้งไปขายสองอย่างขายสองอย่างพอไหมไม่พอก็มาเทียบระหว่างอาหารตามสั่งกับก๋วยเตี๋ยวไหนขายดีกว่ากันก็อาหารตามสั่งเก็บได้ถ้าไม่มีใครสั่งก๋วยเตี๋ยวล่ะก็เก็บเรื่องสองอย่างจะไม่ดีตัดก๋วยเตี๋ยวทิ้งอีกหรืออาหารตามสั่งโอเคไม่สั่งก็เก็บข้าวตู้เย็นอยู่นะเห็นไหมครับนี่เราเรียกชุด GT นี้ว่าเขาเรียกว่าตัดพวกเอาไลน์ดิสเน็ตออกนะครับอย่างเช่นหลายแห่งที่ทำอย่างเงี้ยตอนที่ฟื้นฟูนะครับก็มีการตัดไอ้ธุรกิจที่ไม่ได้กำไรออกไปนะครับก็เหลือผู้ที่ทำกำไรได้ก็จะทำให้เราสามารถใช้เงินทุนน้อยแล้วคงรายได้ของบริษัทได้นะครับนี่ก็เป็นเทคนิคหนึ่งนะครับอันที่สองที่จะหารายได้เพิ่มเติมก็คืออะไรครับการเพิ่มทุนนะครับเช่นเราต้องการขายเราบอกว่าธุรกิจมันไปได้ระหว่างขายข้าวแกงขายข้าวเสียเนี่ยมันโอเคนะอันตามสั่งจริงมันดีอ่ะนะแต่เงินทุนไม่พอที่จะมาขาย3อย่างนี้ทุกอย่างในรายได้มันพอๆกันมันโอเคถ้าทิ้งก็เสียดายอันใดหนึ่งทำไงครับแต่เงินไม่พอจะไปซื้อต้นทุนมาทำไงครับเช่นนายกโภชนาก็ต้องเปลี่ยนอะไรครับกและเพื่อนโภชนาไปหาคนมาลงทุนเพิ่มครับที่จะหาเงินมาเป็นต้นทุนสำหรับขายข้าวแกงขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็อาหารตามสั่งเมื่อเรามีนายกและเพื่อนมีเพื่อนมาช่วยลงทุนมันก็มีเงินทุนหมอที่จะอะไรครับทำธุรกิจค้าขายต่อไปได้ยังคงธุรกิจไว้ได้แต่หาเงินทุนมาเพิ่มเติมนะครับนั่นก็เรื่องที่เราข้าภาษาธุรกิจเรียกว่าการเพิ่มทุนนะครับซึ่งในบริษัทจำกัดการเพิ่มทุนจะทำได้ต่อเมื่อต้องผ่านอะไรครับบริษัทนะครับในหลักการบริษัทเนี่ยทุนของบริษัทจะมาจากสิ่งที่ชื่อว่าหุ้นเวลาบริษัทจะเพิ่มทุนในบริษัทก็ต้องใช้วิธีคือขายออกหุ้นให้คนมาซื้อหุ้นนะครับแล้วเอาหุ้นมาถือนะครับอันที่สองถ้าไม่งั้นก็ต้องทำวิธีก็คือทำพาร์ทเนอร์เลยนะครับก็คือกำหนดต้นทุนมาเปลี่ยนโครงสร้างบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใครแต่ว่าโดยหลักมันก็ต้องผ่านการถือหุ้นอยู่ดีนะครับก็คือต้องเกิดได้ผ่านในการขายหุ้นนั่นแต่เพราะว่าตอนหลักทรัพย์ก็คือที่มาของแหล่งเงินทุนของบริษัทจำกัดทั้งหลายนะครับก็คือถ้าคุณจะเพิ่มทุนคุณก็ต้องออกใบหุ้นขึ้นมาเพื่อจะมาเพิ่มเอาใบหุ้นไปขายได้เงินจากการขายหุ้นมาเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นทุนของบริษัทนั้นโดยตัวจะมาจากการที่ขายหุ้นแล้วก็คือต้องเพิ่มทุนนะครับแล้วก็การขึ้นไปการออกหุ้นในขณะเดียวกันนะครับเวลาบริษัทจะหาเงินอีกอย่างคือลดทุนนะครับลดทุนก็ทำให้เราสามารถได้เงินมาอีกส่วนนึงลดทุนทำไงครับเช่นสมมติว่าทุนบริษัทมันผ่านใบหุ้นใช่ไหมครับก็คือลดทุนบริษัทมาจากหุ้นนะครับหุ้นใบละ100บาท1หุ้นใช่ไหมฮะ1หุ้นคือ100บาทถ้าจะลดทุนก็คือเปลี่ยนใหม่ครับเป็น1หุ้นต่อ10บาทนะครับมันก็จะเหลือทำให้หุ้นของบริษัทนั้นมีมูลค่า1หุ้นแค่10บาทอีก90บาทเดิมเนี่ยจะเข้าใจไหมครับเงินที่ได้จากการขายหุ้นมันคือเงินทุนบริษัทต้องเก็บไว้ก็เอาทุนตัวเนี้ยไปทำค้าขายเพราะนักศึกษาค้าขายกำไรอยู่ได้ทุนต้องอยู่ไหมเช่นนักศึกษาขายบะหมี่นะขายบะหมี่ใช้ต้นทุนวันละ500บาทจากก็ต้องมีเงิน500บาทไปซื้อบะหมี่มาขายถูกไหมถ้าวันนี้ขายต้องขายให้ได้เท่าไหร่550หรือ600ถ้าวันนี้ขายได้450แปลว่าเป็นไงครับแปลว่าขาดทุนนั่นก็คือธุรกิจนี้ไปไม่ได้แต่ธุรกิจไปได้คือมีทุน500ต้องขายได้มากแล้วเวลาเราค้าขายสุดท้ายทุนต้องอยู่ไหม500ต้องยังอยู่นึกออกไหม500วันแรกที่เอามาลงขายบะหมี่มันต้องอยู่ถ้าไม่อยู่แล้วธุรกิจดำเนินการไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเองบริษัทก็เหมือนกันเมื่อขายหุ้นออกไป10,000หุ้นละ100บาทนะครับ10,000หุ้น100บาทไอ้ตัว100บาทมันต้องอยู่นะครับนี่เวลาจะลดทุนทำไงครับเก็บทุนไว้แค่10บาทพอต่อหุ้นเห็นหรอไหมอีก90ก็ไม่ต้องเก็บแล้วไม่ต้องเก็บเป็นทุนคือใช้ที่ค้าขายวันละ500หรือขายวันละ5วันละ100พอแล้วก็ใช้มีเงินเหลือทุนอีก400ถูกไหมนั่นแหละคือรายได้ที่ได้มาโดยการจากการลดทุนเอา400ไปใช้หนี้ได้ครับเราเรียกว่ากระบวนการลดทุนนะครับบางแห่งก็ลดกันเหลือ50ตังค์นะครับจากสมัยก่อน300 400ลดกันเหลือ50ตังค์สุดยอดนะครับก็มีนะครับตอนที่ฟื้นฟูอันนี้เรื่องจริงนะครับก็ที่เหลือก็เอาเงินไปใช้หนี้เจ้าหนี้เพราะหนี้มันมหาศาลครับ
อันนี้ก็คือเทคนิคที่ทำให้เราได้รายได้มาเห็นไหมครับว่ามันเป็นมีเทคนิคเยอะมากในการที่เราจะคิดก็เป็นวิธีการของนักการเงินเขาจะคิดสรรหาออกมานะครับเรื่องสุดท้ายคือกำหนดวิธีการชำระหนี้เมื่อเราได้เงินมาแล้วนะครับเรารู้จะจ่ายเจ้าหนี้คนละเท่าไหร่แล้วเรากำหนดวิธีการชำระหนี้ว่าจะชำระเจ้าหนี้เขาเนี่ยอย่างไรแต่ละรายนะครับนั่นคือขั้นตอนในการที่เราจะทำแผนนะครับนะครับต่อมาสิ่งที่ต้องทำก็คือเขียนแผนขึ้นมานะครับในการเขียนแผนก็คงไม่ใช่เป็นหน้าที่ของนักกฎหมายเราอาจจะเป็นหน้าที่ของนักบัญชีนักบริหารแต่สิ่งที่นักกฎหมายต้องมาทำอะไรครับคืออะไรครับคือตรวจมันนะครับนั่นสามีหน้าที่นักกฎหมายเราเนี่ยที่ต้องตรวจเพราะว่ากฎหมายได้กำหนดรูปแบบของแผนฟื้นฟูไว้ว่าแผนฟื้นฟูต้องมีรูปแบบตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 90/42 นักศึกษาเปิดมาตรา 90/42 ดูนะครับว่าในแผนฟื้นฟูกำหนดรูปแบบของแผนฟื้นฟูไว้ว่าแผนฟื้นฟูจะต้องมีแบบนะครับอย่างน้อย10ประการถ้าแผนฟื้นฟูนั้นมีรูปแบบน้อยกว่า10ประการนะครับนักศึกษาจะพบว่าในมาตรา 90/58 นะครับถ้าเปิดมาตรา58ในอนุ1นะครับมันจะเขียนเลยว่าให้ศาลเห็นชอบแผนถ้าหากปรากฏว่าแผนมีรายการครบถ้วนตามที่เหมือนมาตรา 90/42 เห็นไหมครับว่าถ้าเอามาตรา2โยงกับมาตรา 90/58 แล้วจะพบว่าหลักการนั่นคือ942นั้นที่เขียนรายการในแผนนั้นมันคือรูปแบบอย่างหนึ่งนะครับกฎหมายไม่ได้พูดถึงขนาดว่ามันเป็นรูปแบบแต่ใช้คำว่าคือปกติถ้ามันเป็นรูปแบบนิกรรมสัญญาเนี่ยนิกรรมที่ไม่ทำตามแบบที่หมายกำหนดตกเป็นอะไรครับเช่นสัญญาซื้อขายไม่ทำเป็นหนังสือจดทะเบียนตกเป็นอะไรเป็นโมฆะสมมติครับนั่นเขียนไม่ตามร้อยสิบแต่มาตรา42มันไม่ได้เขียนทำนองอย่างนั้นนะครับมันไม่เขียนว่าเชิงรูปแบบแต่ผลของมันตามมาตรา38มันก็คล้ายๆเป็นแบบโดยปริยายเพราะว่าแผนที่ไม่เขียนตามไม่ทำตามแบบนั้นมาตรา42แม้จะไม่ตกโมฆะแต่อะไรครับมันไม่มีผลบังคับเพราะกฎหมายบอกว่าให้ศาลต้องไม่เห็นชอบนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่ามันก็เหมือนเป็นโมฆะไกลๆแต่กฎหมายไม่ได้บอกเป็นโมฆะแต่บอกว่ามันใช้บังคับไม่ได้ดังนั้นเองมันก็คือในลักษณะเหมือนกับเป็นแบบอย่างหนึ่งนะครับว่าในฐานะในกฎหมายต้องตรวจดูว่าแผนฟื้นฟูที่แผนกการเงินก็ดีหรือฝ่ายเจ้าหนี้ลูกหนี้หรืออีกผู้ฝ่ายเข้ามาในการพิจารณาตรวจแผนเนี่ยเราต้องดูว่าอันดับแรกคือแผนของเขานั้นชอบด้วยแบบตามมาตรา 942หรือไม่นะครับซึ่งกฎหมายกำหนดว่ารูปแบบต้องมีอย่างน้อย10อย่างคือเกินกว่านี้ได้แต่ห้ามขาดถ้าขาดเมื่อไหร่ถือว่าแผนนั้นไม่มีผลบังคับใช้นะครับเราก็มาดูว่าใน10อย่างมันมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกก็คือเหตุผลที่ไม่มีการฟื้นฟูนะครับเหตุผลที่การฟื้นฟูมันคืออะไรนะครับเหตุผลที่มีการฟื้นฟูมันคืออะไรซึ่งศาลต้องย้อนกลับไปในมาตรา 90/10 นะครับในมาตรา 90/10 นะครับกำหนดว่าศาลต้องไต่เรื่องความจริงนะครับก็หนึ่งก็คือมีเหตุสมควรที่จะฟื้นฟูนะครับการร้องขอทำโดยสุจริตนะครับอันนั้นมันก็เป็นเหตุผลที่ทำให้มีการฟื้นฟูแล้วก็มันเข้าหลักเกณฑ์ตามมาตรา 90/3 ก็คือ1เข้าไปว่าเหตุผลคือ1เหตุที่อะไรครับเหตุที่ทำให้มีหนี้สินล้นพ้นตัวเพราะอะไรมันเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากภาวะเศรษฐกิจภายนอกภายในค่าของเงินที่มันแตกผันผวนนะครับแล้วมันมีช่องทางมั้ยนะครับที่ทำให้ฟื้นฟูได้เมื่อมันมีแต่ถึงจะแบบมีหนุนพ้นตัวเพราะเหตุดังกล่าวเกิดก็มีช่องทางที่จะฟื้นฟูได้นะครับเพราะอาจจะว่าโดยวิธีการเนี่ยถ้าเราลดทุนสักนิดนึงมันไปได้หรือถ้ามีการปรับโครงสร้างหนี้สักหน่อยมันไปได้ธุรกิจนี้ยังทำกำไรได้อยู่ไม่ถึงกับไม่มีมันก็เป็นช่องทางเพราะฉะนั้นเหตุผลที่บัญญัติที่เราใช้ในมาตรา 90/10 มันก็เอามาเป็นใช้ในมาตรา 90/42 อนุ1ได้นะครับเหตุผลที่มีการฟื้นฟูก็คือทำไมถึงต้องมีสินพ้นตัวมันเกิดจากอะไรและเมื่อเกิดแล้วมันมีช่องทางอย่างไรที่จะฟื้นฟูได้หรือไม่ธุรกิจนี้ยังมีทางที่จะไปได้นะครับเช่นตลาดสินค้ารายนี้
็มีโอกาสที่จะฟื้นฟูในปีนี้มีเจ้าหนี้รายใหญ่มาช่วยเจ้าหนี้การเงินทั้งหลายก็สนับสนุนเป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็เป็นเหตุผลก็เขียนตัวนี้ก็แล้วแต่บริบทของธุรกิจนั้นแต่โดยหลักการก็คืออย่างที่ผมเรียนนะครับคือหนึ่งชี้เห็นว่ามันไม่ได้เกิดจากหนี้สมตัวเพราะเหตุว่าธุรกิจมันห่วยไปไม่ได้ขาดทุน10ปีติดกันไม่ใช่อย่างนั้นธุรกิจไม่คงกำไรอยู่เพียงแต่ว่าด้วยภาวะบางอย่างทำให้มันนี้ถึงพ้นตัวนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางที่จะช่วยชีวิตได้อย่างนี้เป็นต้นนั่นคือเหตุผลที่ทำให้ต้องมีการฟื้นฟูนะครับอันที่สองก็คือรายละเอียดแห่งสินทรัพย์หนี้สินภาระผูกพันของโรงหนี้อันนี้ผมก็เรียนแล้วนะครับว่าก็หมายถึงจำนวนหนี้สินและทรัพย์สินที่คำนวณราคาณวันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้นะครับว่าทรัพย์สินตัวนี้ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์มันลดลงไปเหลือเท่าไหร่ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์มันเพิ่มมูลค่าขึ้นมาเป็นเท่าไหร่หนี้สินปัจจุบันณนี้คิดดอกเบี้ยแล้วเนี่ยมันเหลือเท่ามันเป็นเท่าไหร่นะครับณวันคิดแบบคิดบัญชีณวันที่ศาลสั่งให้ฟื้นฟูนะครับต่อไปก็ถึงว่าเมื่อรู้หนี้สินทรัพย์สินก็ต้องมารู้ว่าจะฟื้นฟูกิจการนี้อย่างไรอันแรกคือขั้นตอนการฟื้นฟูนะครับกำหนดขั้นตอนในการฟื้นฟูว่าขั้นตอนการฟื้นฟูจะทำอย่างไรบ้างนะครับขั้นตอนฟื้นฟูก็คือต้องอะไรครับอยากให้ดูตรงนี้ครับนะครับขั้นตอนในการฟื้นฟูก็คือปัจจุบันนะครับหนี้มันมากกว่าทรัพย์สินวิธีที่จะทำให้สองตัวนี้มันบาลานซ์กันต้องทำอะไรบ้างนะครับนั่นคือขั้นตอนการฟื้นฟูยกตัวอย่างเช่นจะต้องมีการปรับลดธุรกิจขนาดธุรกิจลงไหมต้องปลดคนงานลงไหมจะลดขั้นจะลดรายจ่ายอย่างไรจะเพิ่มรายได้อย่างไรนะจะเพิ่มรายได้และลดหนี้เนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้สองอย่างนี้สมดุลนั่นคือคำว่าขั้นตอนในการฟื้นฟูนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าบริบทธุรกิจนั้นต้องใช้อะไรบ้างต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างนะครับวิธีการจะทำยังไงที่จะลดหนี้ลงวิธีการยังไงที่จะหารายได้เพิ่มขึ้นเราจะหารายได้ที่ผมเรียนแล้วว่าจะต้องลดค่าใช้จ่ายอย่างไรต้องถึงขนาดต้องลดคนไหมปรับลดธุรกิจลงพอไหมเพราะลดธุรกิจลงก็คือลดทั้งคนและก็เงินนะครับถ้าลดแต่ค่าใช้จ่ายอย่างเดียวพอไหมเช่นคนงานบอกว่าอย่าไล่ออกขอจ่ายแค่ 70% ก็เอานี่เป็นต้นนะครับโอเคไหมเนี่ยคือขั้นตอนนะนั่นคือเทคนิคที่ต้องใช้ในการที่จะทำให้หนี้และทรัพย์สินนั้นสมดุลกันนะครับก็คือขั้นตอนเราต้องทำทั้งหมดกี่ขั้นตอนเพื่อให้ได้ผลเป้าคือหนี้และทรัพย์สินนั้นบาลานซ์กันนะครับเราก็เรียกว่าขั้นตอนอันนี้ก็อยู่ที่ว่าจะไปคิดว่าจะใช้อะไรบ้างนะครับซึ่งรายละเอียดของขั้นตอนต่างๆนะครับกฎหมายก็กำหนดในอันที่3ก็คือทำไมตัวหนังสือมันใหญ่ใหญ่เนาะโอเคครับผมลืมไปว่าผมทำจอที่บ้านผมมัน32นิ้วเนาะมาเจอจอขนาดนี้แล้วเรโซลูชันมันไม่ได้มันใหญ่มากนะครับอย่างขั้นตอนฟื้นฟูตัวอย่างนะครับก็คือเช่นจะปรับลดค่าใช้จ่ายอย่างไรนะครับจะปัดกิจการที่เป็นภาระอย่างไรอันไหนที่ไม่สนใจก็ต้องหยุดจะหารายได้ใหม่ๆมาอย่างไร
ะครับเมื่อหารายได้แล้วจะปรับโครงสร้างให้เหมาะสมกับหนี้ได้อย่างไรจะจัดกลุ่มเจ้าหนี้อย่างไรที่จะชำระหนี้อย่างไรชำระหนี้เป็นเงินสดชำระหนี้ที่ของอย่างอื่นได้ไหมเราเป็นหนี้เงินเนี่ยเราสามารถชำระหนี้ของอย่างอื่นได้ไหมถ้าเจ้าหนี้ยินยอมได้นะครับชำระหนี้ของอย่างอื่นก็เช่นการแบ่งหนี้เป็นทุนแต่นี่เป็นทุนคืออะไรครับก็คือแทนที่ชำระด้วยเงินชำระเป็นใบหุ้นชำระด้วยหุ้นของบริษัทนะครับก็คือให้เจ้าหนี้ได้รับใบก็กลายเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทเราก็เรียกว่าแปลงหนี้เป็นทุนไม่ออกไหมเงินที่เราชำระหนี้เขาหักกบหนี้เขาก็คือมันก็คือเข้าไปเป็นทุนของบริษัทนั่นเองเช่นผมชำระด้วยหุ้นของบริษัทจำนวนหมื่นหุ้นเป็นมูลค่าเท่ากับ10 ล้านก็คือหมายความว่าเจ้าหนี้ก็ต้องเอาเงินผม10 ล้านไม่ออกไหมเพื่อจะเป็นผู้ถือหุ้นแต่ไม่ต้องให้เงินเราหักกบลบหนี้กับหนี้ที่เป็นอยู่ก็เหมือนกับซื้อหุ้นเข้ามาบังคับให้เจ้าหนี้มาเป็นผู้ถือหุ้นแทนเรียกว่าแปลงหนี้เป็นทุนนะครับยืดระยะเวลานี้เข้าใจนะครับยืดเช่นผ่อน10 ปีไม่พอก็ผ่อนมันเท่าไหร่ครับ50 ปีไปเลยเป็นต้นนะครับมันก็ทำให้จำนวนที่ต้องผ่อนแต่ละวันเดือนมันก็ลดลงไปใช่ไหมนะครับก็เรียกว่ายืดระยะเวลานะครับเนื้อแยกทั้งหมดขั้นตอนเนี่ยจะทำให้เกิดทำแล้วมันจะได้ผลอะไรออกมาขั้นตอนตัวนี้ทำแล้วส่วนมันจะได้ผลอะไรออกมานะครับก็ต้องเขียนไว้ในขั้นตอนว่าเมื่อทำทั้งหมดตอนแล้วเนี่ยสิ่งที่จะได้คืออะไรสิ่งที่มันจะได้ในขั้นตอนนี้มันจะเข้าอันหนึ่งที่อยู่มันที่ต้องมีก็คืออยู่ในมาตรา958วรรค 3 กลับไปดูที่มาตรา958นะครับ958ในวรรค 3ก็คือเมื่อดำเนินการตามแผนนี้แล้วนะครับสำเร็จจะทำให้เจ้าชำระหนี้น้อยไม่น้อยกว่ากรณีที่ศาลคำสั่งที่สร้างศาลที่ล้มละลายนะครับไม่ได้หมายความว่าในขั้นตอนตัวนี้ถ้าแผนที่ดีเนี่ยครับจะต้องคำนึงถึงมาตรา90/58อนุ3ด้วยนะครับว่าเมื่อคุณทั้งปรับลดค่าใช้จ่ายหารายได้เพิ่มปรับโครงสร้างหนี้ลงแล้วยืดวิธีชำระหนี้ไปแล้วเนี่ยสิ่งที่มันได้มามันต้องเกิดอะไรครับไม่ใช่ให้เจ้าหนี้เสียเปรียบแต่เจ้าหนี้ต้องรับชำระหนี้เมื่อเทียบกับการที่เจ้าหนี้ไปฟ้องหรือล้มละลายแล้วได้มากกว่าเพราะว่าถ้ามันได้น้อยกว่าก็ไม่รู้จะฟื้นฟูทำไมก็ฟ้องล้มละลายซะเลยหมดเรื่องไปนะครับใช่ไหมซึ่งเจ้าหนี้คงไม่ยอมถ้าเขาบอกกูจ่ายเพื่อกูตั้งเยอะแล้วฟ้องล้มละลายได้เงินเยอะกว่านะเขาก็บอกนั้นฟ้องลูกหนี้ล้มละลายเลยนะครับนั้นมันจะต้องได้เงินมากกว่าการฟ้องล้มละลายเพราะโดยตรรกะมันจะต้องเป็นอย่างนั้นในขั้นตอนการแผนสู้เนี่ยเป้าหมายสุดท้ายของแผนที่ดีมันจะต้องได้มาตรา90/58อนุ3มานะครับนั่นก็คือตัวขั้นตอนการฟื้นฟูนะครับทีนี้ในการดำเนินการขั้นตอนการฟื้นฟูเนี่ยกฎหมายให้เครื่องมือในการปรับโครงสร้างหนี้มาหลายตัวนะครับก็คือวิธีการกำหนดการชำระหนี้ในข้อนี้นะครับกฎหมายว่าในการปรับโครงสร้างนี้เพื่อกำหนดที่การชำระหนี้กฎหมายให้เครื่องมือออกมาหลายตัวใส่ต้องเอาทุกอันเลยมั้งเนี่ยมันเยอะมากเอาข้างหน้าแล้วกันนะครับไปปรับเอาโอเคครับนะครับทีในการทำแผนฟื้นฟูเมื่อเรารู้ว่ามีหนี้เท่าไหร่มีทรัพย์สินเท่าไหร่วิธีจะกำหนดให้เอาเงินที่เรามีมาชำระหนี้นะครับกฎหมายก็ให้วิธีตัวอย่างทุกอย่างให้ฟังนะครับขออนุญาตเขียนเป็นชาร์ตแล้วกันนะครับสมมติว่าเราเรามีหนี้กับเงินตรงนี้เรามีอยู่ก้อนนี้เรามีหนี้อยู่ก้อนขนาดนี้นะครับมันใหญ่เกินเราจะเอาเงินจำนวนแค่นี้น้อยนิดอันเนี้ยมาชำระหนี้กองใหญ่ขนาดนี้ดีกว่านะต้องมาได้ดูว่าใหญ่หน่อยนะครับแต่ชำระหนี้กองใหญ่อย่างเนี้ยอย่างไรไอ้สองตัวนี้มันถึงจะจ่ายกันได้พอนะครับเราก็ต้องหาวิธีทำยังไงกฎหมายกำหนดวิธีนี้อยู่ไหนนะครับวิธีนะครับพี่ยังไม่พอกฎหมายอยู่ในมาตรา90นะครับทับ42อนุ3ขอนะครับนะครับแล้วอนุ42อนุ3ขอกำหนดวิธีการว่าเจ้าเงินจำนวนเนี้ยมาชำระหนี้กับเจ้าหนี้กองขนาดนี้เนี่ยได้อย่างไรกฎหมายให้เครื่องมือมาให้เลือก
ไม่จำเป็นจะต้องใช้ทุกเครื่องมือนะครับกฎหมายกำหนดเครื่องมือมาให้อยู่ในนะครับมีอนุขอนะครับอนุคออนุงออนุจออนุฉอครับกฎหมายกำหนดเครื่องมือมาให้หลายตัวนะครับคืออย่างน้อยเนี่ยใช้เครื่องมือพวกนี้ส่วนจะใช้มากกว่านี้ได้ไหมก็ไม่ได้ห้ามนะครับไม่มีคำว่าหลายยาแต่ว่าถ้าใช้นอกจากขอคองอจอฉอแล้วใช้ชอได้ไหมก็ได้ถ้ามันทำให้คุณสามารถเอาเงินไปยุ่งชำระนี้ได้ลงตัวได้เหมาะสมนะครับแต่อย่างน้อยใช้วิธีนี้ซึ่งเท่าที่ดูแล้วเกินกว่านี้คงไม่มีครับพอเขาคำนวณมาเรียบร้อยแล้วว่าโดยมาตรฐานเครื่องมือที่ใช้ในการชำระวิธีจัดหนี้ให้ลงตัวกับเงินจำนวนตัวเนี่ยมันไม่มีทางเกินกว่านี้นะครับมันจะส่วนใหญ่มันอยู่ในกลุ่มนี้ที่เหลือเป็นดีเทลแต่ว่ามันต้องอยู่ในกลุ่มเนี้ยเกินกว่านี้ยังไม่ค่อยเห็นว่าใครจะใช้วิธีพิสดารแบบนี้ยังไงนะครับเช่นค่าเจ้าหนี้ทิ้งคงไม่มีอะไรมาเนี่ยนะครับหรือปล้นเจ้าหนี้มาจ่ายหรือปล้นคนจนจ่ายคนรวยเงี้ยคงไม่มีนะครับอันนี้ส่วนต้นแต่ว่าส่วนใหญ่จะกลุ่มนี้จะใช้ได้นะครับเราก็มาดูว่ากฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องของการชำระหนี้อะไรบ้างอันดับแรกคือกฎหมายใช้คำอะไรครับชำระโดยการยืดกำหนดเวลาชำระหนี้ถูกไหมครับหนี้รายนี้อาจจะลดจำนวนลงกว่านี้ไม่ได้นะครับก็เลยใช้วิธีเห็นว่าที่จ่ายเข้าปีละ2ล้านเนี่ยนะมันก็โอเคพอจ่ายได้แต่ถ้าจ่ายนับวันนี้ต่อไปยังจ่ายไม่ไหวก็ยืดเป็นขอยืดเป็นเท่าไหร่ครับคือไม่อยากจะไปลดจำนวนเขาลงนะใช้ที่ยืดออกไปก็คือยืดเวลาเช่นเคยชำระหมดภายใน3ปีขอชำระหมดภายในเท่าไหร่ครับใน15ปีเมื่อเอาจำนวนหนี้หารด้วยระยะเวลา15ปีจำนวนหน่วยที่ผ่อนต่อปีมันลดลงไหมลดลงนะครับอันนี้ทำให้เจ้าหนี้รู้สึกว่าอะไรอ่ะไม่ใช่โดนหั่นเยอะเพราะว่าหนี้ยังเท่าเดิมแต่มันได้รับผ่อนเดือนน้อยลงเช่นเราต้องผ่อนมอเตอร์ไซค์48เดือนผ่อนเป็นเท่าไหร่ครับเดี๋ยวนี้แต่ก่อนนี่ผมจำได้ผ่อนรถหล่อนรถเนี่ย48เดือนนี่ก็เยอะแล้วนะเดี๋ยวนี้รอเท่าไหร่ครับ80เดือนครับ72ยังไม่พอนะ84เดือนแล้วครับเดี๋ยวนี้ถึงก็84เดือนแล้วครับ7ปีแล้วครับเดี๋ยวนี้ผ่อนรถกันถึงได้ซื้อกันเต็มบ้านเลยครับนะครับบางบริษัทผ่อนได้84ปีแล้วฮะ84เดือนแล้วเพราะ72มันยังน้อยไปฮะ5ปีผ่อนเป็น6ปีนะครับนี่คือการยืดมันเขาให้คนซื้อได้ไหมก็ซื้อได้ที่เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ผ่อนลดกันต้องผ่อนเดือนละ10,000กว่า 20,000 เดี๋ยวนี้มันเหลือไม่ถึง 10,000 เพราะมันผ่อน84ปีไอ้84เดือนครับมันเหลือเดือนละ 8,000 โอ้โหลดถูกมากเขาก็ชวนซื้อชวนผ่อนครับแต่ผ่อนกันโน่นนะครับหักค่าเสื่อมแล้วรถยังผ่อนไม่หมดเลยนะครับเพราะว่าสาธารณสุขครับตามกฎหมายเนี่ยเราจะหักค่าเสื่อม5ปีนะครับตามมาตรฐานบัญชีที่กรมธนาคารที่กำหนดไว้อันนี้มัน7ปีนะครับหักค่าเสื่อมหมดตามกฎหมายแล้วไอ้รถยังผ่อนไม่หมดเลยครับแล้วก็มันนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีอย่างที่จะยืดเวลาทำให้งวดต่อผ่อนต่อเดือนนั้นมันลดลงไปอันที่2คืออะไรครับลดจำนวนหนี้ลงไหมพอเมื่อยืดแล้วก็ยังไม่ไหวกฎหมายกำหนดยอมให้อะไรครับยอมผู้ทำแผนนั้นหันหนี้ลงได้นะครับซึ่งการหันหนี้ลงไปลดจำนวนหนี้ลงเนี่ยกฎหมายได้กำหนดไว้ว่าลดอย่างไรนะครับแต่ทางปฏิบัติที่ทำมาก็คือลดได้เท่าที่มันจำเป็นอธิบายได้นะครับผู้ถือจะอธิบายได้ลดได้ก็แปลว่าลดได้ทั้งเงินต้นลดได้ทั้งดอกเบี้ยลดได้ทั้งหนี้ค้างจ่ายผู้ถือลดได้ทั้งหมดนะครับอย่างผมเคยเจอคนโหดหน่อยนะครับทำหนี้ภาษีก่อนเนี่ยแผนบางแผนบอกว่าให้ลดหนี้ภาษีนะครับเหลือ 5%หมายความว่าหนี้ภาษีค้างจ่ายอยู่แสนหนึ่งเนี่ยให้ลดเหลือ 5% และใน 5% นั้นอะไรฮะยังผ่อนจ่ายอะไรในทำนองเนี่ยนะครับอีกเหลือเท่าไหร่แต่ที่เคยเห็นจริงให้ลดเหลือ 3% ครับให้ลดหนี้ภาษีเหลือ 3% บางแห่งหดให้จ่าย 3% ยังให้จ่ายเป็นใบหุ้นอีกครับไม่จ่ายเป็นเงินสดเขาจ่ายที่ทำหนี้ของอย่างอื่นนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นว่าก็เรียกว่าโหดครับเพราะถามว่าทำไมต้อง 3% เป็นหนี้กลุ่มสำคัญสุดท้ายครับคือถ้าเจ้าหนี้ไม่แคร์ลูกหนี้ก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าหนี้ภาษีปกติลูกหนี้ก็ไม่อยากจ่ายอยู่แล้วนะครับแต่กฎหมายบังคับว่าคุณมีหน้าที่ต้องจ่ายเพราะฉะนั้นก็เลยถือเป็นภาระที่สุดท้ายก็ลดมากอันนี้คือลดได้ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าผู้ทำแผนจะต้องชี้แจงเหตุผลได้ว่าทำไมเช่นว่าเมื่อจัดกลุ่มเจ้าหนี้แล้วลำดับสำคัญมันต้องจ่ายแล้วมันเหลืออยู่แค่นี้จำเป็นต้องอยู่ต้องจ่ายได้แค่นี้จึงได้ลดให้มันต้องมีเหตุผลนะครับว่าไม่ใช่ไม่อยากไปหันหนี้เขาเท่าไหร่ก็หันเช่นหันมาทุกคนนะครับ
ลดเหลือ 3% หมดแล้วลูกหนี้รวยอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะครับเขาก็ไม่ยอมนะครับเขาต้องมีเหตุผลเพราะว่าผมเรียนแล้วว่าต้องทำโดยสุจริตนะครับศาลอาจจะไม่เห็นชอบได้นะครับเป็นต้นต่อไปนะครับอันที่3ก็คือเรื่องของการจัดกลุ่มเจ้าหนี้ที่ผมเรียนแล้วนะครับว่าจัดกลุ่มเจ้าหนี้ก็คือการจัดกลุ่มเจ้าหนี้กำหนดคุณภาพลูกหนี้แต่ละรายให้แตกต่างกันเพื่อได้ชำระหนี้แต่ละรายนั้นให้มันมากน้อยต่างกันได้เพียงพอกับเงินที่รับผิดชอบมานะครับซึ่งมีอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องการลดทุนและเพิ่มทุนที่ผมเรียนครับตัวนี้เป็นการอะไรครับเพิ่มรายได้นะครับจะเพิ่มรายได้โดยการเพิ่มทุนหรือจะลดทุนมันก็คือการเพิ่มให้มีเงินทรัพย์สินมากขึ้นนั่นเองถูกไหมเราเพิ่มทุนก็คือขายหุ้นเพิ่มก็ได้เงินมาเพิ่มขึ้นเราลดทุนก็คือเอาทุนที่เหลือใช้เอามาเป็นมาใช้หนี้ก็ตัวนั้นข้อคอนี่คือการหารายได้นะครับข้อขอนี่คือการลดจำนวนหนี้ลงแต่ข้อคอนี่คือการที่เพิ่มรายได้ขึ้นมาหมายความว่าไม่ได้ข้อนี้คือเน้นที่ไม่ได้ลดจำนวนหนี้ลงแต่เน้นวิธีจะหารายได้เพิ่มขึ้นได้อย่างไรวิธีหาได้เพิ่มขึ้นก็คือ1การลดทุนหรือเพิ่มทุนนะครับอันที่2ก็คือการก่อหนี้และการระดมเงินทุนอย่างเช่นก่อหนี้คืออะไรครับปกติแล้วเมื่อลูกหนี้เข้าสู่ฟื้นฟู 90/12 บังคับให้ลูกหนี้ไม่สามารถเพิ่มภาระแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้ได้ถูกไหมครับแต่ด้วยแผนฟื้นฟูนะครับถ้าแผนที่จำเป็นจะต้องกู้หนี้เงินเพิ่มขึ้นเพื่อให้ธุรกิจนั้นมีเงินทุนที่จะไปดำเนินต่อได้แผนฟื้นฟูสามารถทำได้เป็นข้อยกเว้นของมาตรา52อีกทีนึงนะครับโดยกฎหมายยอมให้มีการก่อหนี้ได้แต่ต้องบอกว่าก่อหนี้เท่าไหร่ระดมทุนก็คือออกเงินกู้นะครับแต่ต้องระบุแหล่งเงินทุนนะครับเงื่อนไขหนี้สินและสารนั้นไว้นะครับอันนี้ก็เป็นกฎหมายที่ยอมให้ลูกหนี้สามารถเพิ่มภาระทรัพย์สินของตนเองได้อันที่3คือการจัดการทำประโยชน์จากทรัพย์สินของตนก็หมายความว่ามีทรัพย์สินที่อาจจะซื้อไว้แต่ยังไม่ได้ใช้นะครับเช่นซื้อที่ดินไว้กะว่าจะขยายโรงงานตอนนั้นรวยอะฮะกะว่าจะขยายเฟสสองปรากฏว่าเศรษฐกิจมันดาวซะก่อนนะครับยังขยายทันก็เอาที่ดินไปนี่ทำอะไรครับไปเขาเช่าก่อนเป็นต้นหรือมีโรงงานเนื่องจากเราลดกิจการลงแล้วเคยขายอะไรครับเราเคยขายข้าวแกงขายก๋วยเตี๋ยวนึกออกไหมเราวันนี้เราจะตัดข้าวแกงทิ้งตัดก๋วยเตี๋ยวทิ้งเราก็จะมีโต๊ะมีตู้อะไรเหลือแล้วก็ไปให้เขาเช่าหรือให้เขาขายเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวแทนอะไรอย่างเงี้ยต้นก็มีการหารายได้จากทรัพย์สินที่มีนะครับหรืออาจจะสุดท้ายคือเงินปันผลจะจ่ายกันยังไงในระหว่างที่ฟื้นฟูจะไม่จ่ายเลยหรือจ่ายเท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับอันนี้ก็กำหนดไว้ชัดเจนนะครับเพราะนั้นก็เป็นขั้นตอนในการกำหนดวิธีการชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้นะครับว่าโดยเงินทุนแค่นี้จะชำระหนี้กับเจ้าหนี้ได้อย่างไรครับอันนี้ก็ต้องตรวจสอบว่ากฎหมายได้กำหนดว่าการชำระหนี้นั้นจะต้องใช้ตั้งแต่ข้อขอจนกระทั่งถึงข้อฉอนะครับเลือกใช้ตามความจำเป็นบางแห่งก็ต้องใช้หมดทุกข้อนะครับบางแห่งก็เพียงแค่อะไรครับยืดระยะเวลาก็ใช้ได้ลดจำนวนหนี้ลงยืดระยะเวลาข้อขอนี้ก็ไปได้ละแต่บางแห่งลดหนี้ตามข้อขอไม่พอต้องอะไรครับเพิ่มรายได้ตามข้อขอด้วยก็คือต้องลดทุนเพิ่มทุนด้วยยังไม่พอต้องขอเลยครับข้องอยอันนึงไปหาพาร์ทเนอร์มาช่วยต้องกู้หนี้เพิ่มนะครับถ้ายังไม่พอเอาข้อจอขายของเก่าเอาเงินมาใช้ด้วยครับมันต้องหารายได้เพิ่มก็ใช้ได้ทุกวิธีครับแล้วแต่เราจะทำจะขอการสารคำว่าเพิ่มทุนก็ทำได้อย่างนะเดี๋ยวนี้ก็มีพันธบัตรหรืออนุพันธ์ทางการเงินในเยอะมากนะครับมีหุ้นกู้ระยะสั้นระยะยาวมีตราสารหนี้มีสัญญาใช้เงินเยอะแยะมากและอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับแต่ว่าเป็นอันนี้ก็ปล่อยให้การเงินเขาว่าไปนะครับแต่ว่าพูดถึงว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำได้โดยกฎหมายไม่ห้ามในการที่จะก่อภาระเพิ่มเติมนะครับนั่นก็เป็นแผนกำหนดที่การนี้ทีนี้ในแผนจำเป็นต้องกำหนด อีกข้อหนึ่งที่มีความสำคัญมากนะครับคือข้อ4นะครับข้ออื่นไม่สำคัญข้อ4ทำไมต้องกำหนดข้อ4ครับเนื่องจากธุรกิจส่วนใหญ่ในทางนิติบุคคลที่นี่เนี่ยมันจะมักจะมีเจ้าหนี้ที่เป็นเจ้าหนี้มีประกันเช่นเจ้าหนี้สถาบันการเงินเวลาโรงงานต่างๆทำนู่นรักษาทำธุรกิจโรงงานใหญ่ๆระดับเป็นพันล้านเนี่ยนะต้องไปกู้จากธนาคารไปทั้งนั้นเนี่ยเพราะนั้นมันจะต้องมีเจ้าหนี้ที่เป็นผู้ค้ำประกันที่เป็นเจ้าหนี้จำนองเจ้าหนี้เดียวกันทั้งหลายแหละซึ่งตัวนี้เองเนี่ยในกฎหมายกำหนดไว้ว่าเจ้าหนี้ประกันนั้นข้อ12อนุ6บัญญัติไว้นึกออกไหมฮะห้ามมิให้เจ้าหนี้จำนองบังคับจำนองในระหว่างที่ลูกหนี้มีการฟื้นฟูเมื่อไม่บังคับจำนองแล้วทูลแล้วเจ้าหนี้ประกันจะทำไงนะครับก็ต้องยังกำหนดว่าเจ้าหนี้ประกันนี้นะครับจะรับคำละจะไถ่ถอนหลักประกันนี้จำนวนเท่าไหร่มีเงินเท่าไหร่มาไถ่ถอนที่อยากให้ฟังเช่นสมมติว่าปกติจำนองกันเอาที่ดินจำนองนะครับมาสร้างโรงงาน15ล้านบาทกู้มา100ล้านบาทมาสร้างโรงงาน
ก็ถือว่าเป็นเจ้าหนี้จำนอง100 ล้านบาทลูกหนี้บริษัทลูกหนี้เกิดมีเส้นพ้นตัวมันไม่มีเงินพอที่จะมาไถ่ถอนจำนองล้านบาท100 ล้านบาทนึกออกไหมแล้วจะเหลือเท่าไหร่ล่ะเขาต้องเรียนกำหนดจำนี้ลงว่าเงินที่รวบรวมทั้งหมดมาได้จากสารพัดข้อในข้อขอข้องอแล้วเนี่ยมันได้มาสมมติมันมีเงินเหลือที่จำนองได้แค่ประมาณ100 ล้านบาทไถ่จำนองได้แค่60 ล้านบาทก็ต้องไปมองว่า60 ล้านบาทเนี่ยราคาเนี่ยมันเป็นก็ต้องเขียนไว้ว่าของกรเนี่ย100 บาทคุณเอาไป60 ล้านเพื่อไงลดหนี้จำนองลงอันนี้คือง่ายนะข้อ4เนี่ยข้อ1สารมาลดหนี้เจ้าหนี้ในกันใช่ไหมครับแต่ข้อเนี้ยหนี้จำนองอาจจะต้องลดลงแต่ว่าไม่ใช่ลดบอกว่าไถ่ในมูลค่า60 ล้านบาทถูกมั้ยฮะคือไม่ได้ลดหนี้จำนองมาลดลำบากเพราะมันมีทรัพย์สินเป็นตัวค้ำประกันปกติถ้าไม่ให้กฎหมายไม่บังคับเขาห้ามจำนองเขาไปใครบังคับจำนองได้ไหมได้ถูกไหมครับเขาขายเท่าไหร่ก็แล้วแต่เขาได้เงินบางแต่ว่าเนื่องจากมันอยู่ในภาวะฟื้นฟูเขาห้ามให้บังคับจำนองเขาต้องกำหนดเขาว่าแล้วจะถ่ายคืนเขาเท่าไหร่คุณห้ามให้เขาจำนองคุณต้องบอกจะจ่ายเจ้าหนี้ประกันเนี่ยเขาต้องได้เจ้าหนี้ก่อนเขาจะครับจะได้เท่าไหร่คุณบอกเขา60 ล้านเจ้าหนี้จำนองได้ดู60 ล้านพอไหมเพราะอะไรครับการกำหนดเจ้าหนี้ทรัพย์สินเขาที่จำนองการถ่ายจำนองในอนุสีมันไปเกี่ยวพันกับอะไรครับ90/13 อนุ 2นักศึกษาได้เปิดดูก็93/2นะครับใน90/13 อนุ 2เนี่ยมันบอกว่าการค้ำประกันนั้นจะต้องให้หลักประกันคุ้มครองสิทธิ์เจ้าหนี้อย่างเพียงพอเห็นไหมครับมันบังคับไว้ว่าในการกำหนดการไถ่จำนองตัวเนี้ยมันต้องไปโยงว่ามันจะต้องคุ้มครองสิทธิ์เจ้าหนี้อย่างเพียงพอด้วยเพราะว่าถ้าคุ้มครองได้อย่างไม่เพียงพอเจ้าหนี้มีประกันนั้นสามารถใช้สิทธิ์ตามมาตรา93ยกเลิกออโตเมติกเซย์นึกออกไหมครับแล้วฟ้องบังคับจำนองได้เลยเพราะฉะนั้นเวลากำหนดตัวอนุ4ตัวนี้นะครับผู้ทำแผนจะต้องกำหนดให้สอดคล้องกับ92/2คือคุ้มครองเจ้าอย่างเพียงพอมันคืออะไรก็ไปดูมาตรา94ก็จะบอกว่าวิธีการกำหนดนี้คือคุ้มครองอย่างเพียงพอเห็นแผนตัวค่าเสียสิทธิ์ของอนุสีนี่มันจะไปพันไปต้องเกี่ยวโยงกับมาตราค่าเสียสิทธิ์3กับค่าเสียสิทธิ์4นะครับก็โน้ตว่าดูตัวนี้ประกอบนะครับงั้นเวลาเราเป็นนักกฎหมายเราตรวจสอบแผนฟื้นฟูของเขาเราต้องดูว่าในแผนกำหนดการชำระหนี้คืนแก่เจ้าหนี้ประกันเนี่ยอย่างไรมันคุ้มครองเพียงพอตามมาตราค่าเสียสิทธิ์4หรือไม่เพราะถ้าไม่เพียงพอเขาสามารถขอยกเว้นได้ตามค่าเสียสิทธิ์3เห็นไหมครับผมต้องเก็บมาตราตัวนี้ไว้เพื่ออะไรเพื่อมาสอนตอนนี้เพราะไม่งั้นสอนไปก่อนนักศึกษาไม่รู้เรื่องนั่นคือความยากของฟื้นฟูนิดหนึ่งถ้าพูดอย่างนี้นักศึกษาเข้าใจใช่ไหมว่าทำไมว่าสิทธิ์ฐานที่สี่มันไปเกี่ยวพันกับตรงไหนนะครับมาเกี่ยวกับตัวนี้นะครับแล้วถ้ามีค้ำประกันอยู่จะกำหนดอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นไว้พอดีทันไหมทันเนาะสักอร่อยแล้วกันนะครับในคำเดียวกันข้อสิทธิของผู้ค้ำประกันก็ต้องมีการกำหนดไว้นะครับว่ามันคืออะไรเหลืออีกสองอันอันนี้ก็เดี๋ยวก่อนเลยสัก5 นาทีไหมใช่ไหมพอไหมทันไหมทันนะครับมันจะจบอยู่แล้วนะครับอีกอันที่5ก็คือการแก้ปัญหาสภาพคล่องชั่วคราวหมายความว่าในระหว่างการทำแผนฟื้นฟูเกิดไอ้เงินที่คำนวณไว้ในแผนเนี่ยมันเกิดช็อตขึ้นมาด้วยเหตุปัจจัยอื่นเช่นเกิดน้ำท่วมกรุงเทพขึ้นมาค้าขายไม่ได้หรือเกิดเนี่ยฮะอยู่ดีๆก็เราทำธุรกิจเช่นผมไปแก้หาธุรกิจโรงแรมให้เขาเนี่ยเจอไอ้อะไรฮะกด ICO นะครับติดธงแดงขึ้นมาเนี่ยอึ้งไปเลยนะครับอย่างเงี้ยรายได้ไม่เข้าตกไปอยู่พักนึงนะครับเนี่ยนั้นเมื่อเงินไม่มีจะแก้ปัญหาเฉพาะคล่องได้ไงชั่วคราวเช่นยอมอาจจะต้องเขียนว่าในช่วงปัญหาชั่วคราวช็อตชั่วคราวเงี้ยให้ทำไปขอทำ OD กับแบงค์เพื่อทำตามตัวช็อตเทอมมานะครับหมายความว่าเป็นเงินกู้ระยะสั้นนะครับใช้คืนภายใน1 ปีขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับมาเพื่อแก้ปัญหาช่วงโลซีซั่นอะไรอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าแก้ปัญหาคล่องชั่วคราวนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ที่เราจะไปทำมาอันสุดท้ายก็คือนะครับวิธีปฏิบัติในที่มีการโอนสิทธิเรียกร้องหรือโอนหนี้อันนี้หมายความว่าลูกหนี้อาจจะยังมีสิทธิเรียกร้องจากบุคคลภายนอกนะครับก็ชำระหนี้ว่าโดยการจะโอนตัวนี้เช่นตัวอย่างเช่นลูกหนี้ทำธุรกิจก่อสร้างเนี่ยก็